นี่จะเริ่มออกพรรษาวันพรุ่งนี้อยู่แล้วในพรรษานี้การอบรมด้วยวิธีประชุมอย่างนี้ไม่ค่อยมีห่างๆไม่เหมือนทุกปีซึ่งสุขภาพก็พอเปลี่ยนไปแต่ปีนี้เนื่องจากความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่มีผู้มาเกี่ยวข้องเสมอทั้งประชาชนพระเนตรตามสถานที่ต่างๆมาก็ต้องได้พูดเรื่องอัดเรื่องทำให้ฟังและไม่มีเพียงคณะเดียวในวันหนึ่งมีมาอยู่เรื่อยๆมีมาอยู่เรื่อยๆก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่คิดว่าจะประชุมแล้วกำลังก็หมดก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปผ่านไปเพราะฉะนั้นการประชุมจึงมีน้อยมากมีออกพรรษาแล้วก็ยังก็ยิ่งจะไม่มีเวลาประชุมอบรมดังที่เป็นมานี้แม้ห่างๆก็ตามเพราะงานยุ่งมากยุ่งทั้งภายในวัดทั้งนอกวัดตามปกติก็เป็นอย่างนั้นนี่ตามหลักธรรมท่านว่าออกพรรษาแล้วบรรดาพระก็ออกหาที่เวกสงัดนี้ตามตำรับตำราที่มีอยู่แล้วในครั้งพุทธกาลท่านนิยมการเที่ยวการภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแก่นแห่งงานทั้งหลายในวงพุทธศาสนาจริงๆเฉพาะอย่างยิ่งพระเราท่านถืองานนี้เป็นสำคัญในครั้งพุทธกาลสอนพระไม่ว่าจะเมื่อใดคราวใดจะทรงแสดงตั้งแต่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญา เรื่องศีลและเรื่องสถานที่ที่บำเพ็ญเป็นประจำในพระโอวาทของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลักอย่างการพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีแก่บรรดาพระทั้งหลายในครั้งนั้นสอนให้อยู่ในป่าในเขาในที่สงบงบเงียบสอนให้มีความมักน้อยเนี่ยสอนให้มีความสันโดษคำว่ามักน้อยไม่ต้องการอะไรมากมายนักเลยมีมากก็เอาแต่เพียงน้อยๆเท่านั้นถัดลงไปก็มีความยินดีตามสิ่งที่เกิดที่มีไม่ลุกลามไปในสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีอันเป็นความโลภโลเลกิริยาแห่งพระที่แสดงอาการโลภโลเลนั้นยากมากยิ่งกว่าคนหรือคารวะทั่วไปดังนั้นก็สอนให้ไม่คุกคีทั้งกับพระเพื่อนฝูงด้วยกันทั้งกับประชาชนให้อยู่เป็นเรื่องของบุคคลผู้เดียวในบาลีท่านว่าอสังสักขณิกาไม่คุกคีมั่วสุมซึ่งกันและกันอันหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากกิจจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับอัตถธรรมซึ่งจะควรสนทนากันเป็นการเป็นเวลาเท่านั้นแล้วก็นิเวศกตาเนี่ยฟังดิ
ชอบสอนในให้เข้าสู่หาที่ที่วิเวกที่สงัดคำว่าสงัดก็คือสงัดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสสัมพันธ์อยู่เป็นประจำส่วนมากสิ่งที่มาสัมผัสนี้มักจะเป็นไผ่ถ้าไม่มีท่าต่อสู้ท่าพินิจพิจารณาท่ากลางท่ากรองแล้วยังไงก็เป็นไผ่ตาเห็นเป็นอย่างไรนั่นหูได้ยินเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านจึงให้สงัดให้วิเวกสงัดในอายตนะทั้ง6นี้เป็นหลักสำคัญตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อสิ่งนี้สงัดไม่นำสิ่งใดเข้ามากวนจิตใจใจก็จะสงบได้ด้วยวิธีการบำเพ็ญเสมอในที่สงัดเช่นนั้นวิริยารัมภานั่นให้ประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละคำว่าวิริยารัมภาในสถานที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้ภาคให้เพียรในกิจการงานทั้งหลายเช่นการก่อการสร้างการยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆแต่ให้เพียรเพื่อละเพื่อถอดเพื่อถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เหมาะสมกันกับธรรม 3-4 ข้อที่แสดงมาเบื้องต้นนั้นมีวิเวกตาเป็นสำคัญนะประกอบความภาคเพียรเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอคือความมีสตินั่นแหละท่านเรียกว่าความเพียรไม่ใช่แต่นั่งภาวนาเฉยๆแล้วหาสติไม่ได้เดินจงกรมหาสติไม่ได้ความเพียรในท่าใดก็ตามที่หาสติไม่ได้ไม่จัดก็เป็นความเพียรคำว่าความเพียรนี้ต้องมีความตั้งอกตั้งใจมีความจดจ่อด้วยความระมัดระวังโดยความมีสติเป็นพื้นฐานเรื่องของปัญญาก็ก้าวไปเรื่อยๆในสิ่งที่ควรจะพิจารณาและการเวลาที่ควรจะพิจารณาสำหรับสตินั้นเป็นพื้นเป็นฐานอันสำคัญละไม่ได้นะสนทนากันละเรื่องธรรมเหล่านี้สนทนาก็สนทนาเพื่อบำเพ็ญไม่ใช่สนทนาเฉยๆศีลก็ให้รักษาด้วยดีนะพระเราจะมีความสดสวยงดงามมีคุณค่ามีสง่าราศีด้วยความเป็นผู้มีศีลนะสมาธิถ้าไม่อาศัยธรรมที่ผ่านมาแล้วนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนให้บำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกจิตแล้วจิตด้วยความมีสติจิตก็จะสงบลงได้ที่ว่าจิตไม่สงบเพราะอะไรก็เพราะยาพิษนั่นเองเผาจิตให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่ตลอดเวลาถ้าทำแล้วไม่ดิ้นรนสิ่งที่เป็นค่าศีลของธรรมนั่นแหละทำใจให้ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอไม่ว่าใครๆเป็นอยู่เช่นนั้นนี่เราเป็นนักบวชและนักปฏิบัติต้องได้ใช้ความเพียรเพื่อจิตให้ได้รับความสงบนี่แหละสมบัติของพระคือศีลหนึ่งศีลสมบัติสมาธิหนึ่งเป็นสมาธิสมบัติทุกขั้นของสมาธิเป็นสมบัติของพระผู้มีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นปัญญาเป็นสมบัติของพระวิมุตติหลุดพ้นเป็นสมบัติของพระที่จะควรได้รับจากธรรมที่กล่าวมาเบื้องต้นโดยลำดับลำดาไม่นอกเหนือจากนี้เลยหลักใหญ่ที่สุดที่พระเรามุ่งมั่นที่พระเราจะต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้น
และวิมุตติญาณทัสสนะในธรรมสันเลขธรรม10ประการนี้ให้มีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นลำดับตำราธรรมส่วนละเอียดที่กล่าวมาตอนสุดท้ายนี้จะไม่นอกเหนือไปจากความเพียรที่กล่าวมาแล้วนั่นเลยมีเวลาออกพรรษาแล้วตามปกติในครั้งพุทธกาลท่านจะสอนให้ออกเที่ยววิเวกสงัดสถานที่ใดเป็นที่เวกเป็นที่สงัดที่ประกอบความภาคเพียรสะดวกแล้วให้ไปสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นถ้าเราต้องการครองมรรคผลนิพพานเราก็ต้องดำเนินตามหลักแห่งสวคาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระภิกษุในครั้งพุทธกาลนั้นน้อมเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุของเราการปฏิบัตินั้นให้เป็นเรื่องของเราไม่ใช่ออกพรรษาแล้วก็อยู่ไปที่ไหนก็ไปแบบเซ่อๆซ่าๆไปที่ไหนก็ไปแบบความขี้เกียจขี้คร้านครอบหัวไปสิ่งใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับก็ให้เป็นเรื่องของกิเลสบีบบังคับไปเรื่อยๆเปลี่ยนก็เปลี่ยนตั้งแต่สถานที่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นแต่เรื่องอุบายวิธีการแห่งอัดแห่งธรรมที่จะควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขถอดถอนกิเลสนั้นไม่เปลี่ยนไม่ทำกิเลสก็ไม่เปลี่ยนเคยบีบบังคับอยู่อย่างไรก็ต้องบีบบังคับอยู่เช่นนั้นการออกเที่ยวหาที่เวสงัดก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าไปแบบที่กล่าวนี้ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วนั้นท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านทรงด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยความจริงจังจริงๆในจิตใจไม่ใช่มาทำเล่นๆแล้วหรอกแหละๆดังที่เห็นอยู่นี้ผมพูดจริงๆนะผมหนักอกความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนสิ่งที่หยาบๆมันก็ยังให้เห็นอยู่ชัดเจนมันน่าจะแก้จะไขได้สิ่งนั้นน่าจะระมัดระวังได้ไม่ออกมาแสดงมันก็ยังออกมาแสดงอยู่ดังที่พูดตะกี้นี่แหละนี่มันหยาบๆพูดก่อนเทศตะกี้นี่มันยังมาแสดงให้เห็นอยู่โดยไม่คาดไม่ฝันว่าจะเป็นแม้จะไม่เป็นความเสียหายอย่างใดก็ตามการเคลื่อนคลาดอันหาเหตุผลไม่ได้ก็แสดงถึงจิตใจที่จืดจางว่างเปล่าจากอัตจากธรรมจากความตั้งอกตั้งใจจากความจดจ่อมันจึงเป็นอย่างนั้นได้มันบอกว่าประชุมการบอกเพื่อนฝูงพยายามเพื่อนฝูงประชุมก็ต้องก่อนเวลาพอสมควรอันนี้ถึงเวลาที่บอกแล้วนั้นถึงบอกภูมิตามอย่างนี้ดังที่เป็นอยู่ตะกี้นี้ไม่น่าดูเอาอย่างยิ่งนี่แหละมันส่อถึงเจ้าของผู้บอกแล้วที่นี่มันจะส่อไปไหนบ้างล่ะก็เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธรรมหรือเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องของความคิดอ่านแต่ตรองด้วยสติปัญญาหรือเป็นเรื่องหาสติหาความคิดอ่านไม่ได้คือปัญญาหาไม่ได้ไม่คิดไม่อ่านทำไปอย่างแบบที่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ได้มีเจตนาอะไรรอบครอบในความคิดการกระทำของตัวนั่นเลยนั่นมันประกาศไปอย่างนั้นผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำไมจะไม่สะดุดใจในเรื่องเช่นนี้เพราะไม่น่าจะมีการสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถความลำบากลำบนอะไรทั้งหมดก็เพื่อสูงและประชาชนญาติโยมสรุปลงแล้วก็ว่าเพื่อโลกเพื่อผู้อื่นแล้วก็สอนอย่างเต็มภูมิกำลังวังชาก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนี้บอกชัดๆอย่างนี้การที่อดทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี้ก็เรียกว่าใช้ความอดทนจริงๆถ้าธรรมดาตามนิสัยวาสนาของตัวเองซึ่งอาภัพอยู่แล้วไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามที่เคยอยู่มาเป็นมาจะไปสถานที่เช่นนั้น
ไอ้เรื่องที่จะคิดกลัวลำบากลำบนสิ่งนั้นสิ่งนี้ปัจจัยสี่กิวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานักศักดิ์ยาแก้โรคแก้ภัยนั้นเราแน่ใจว่าไม่สนใจเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในหัวใจดวงนี้ในเวลาประพฤติปฏิบัติไม่เคยสนใจกับสิ่งใดนอกจากจะฆ่ากิเลสให้บรรลัยไปจากหัวใจโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่บนหัวใจนี้เลยเท่านั้นแล้วสิ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่โตที่ไหนเรื่องกิเลสบีบอยู่บนหัวใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากทุ่มลงไปที่ตรงนั้นมันก็หายหมดไอ้เรื่องเหล่านี้นี่ก็ทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนแล้วยิ่งออกพรรษานี่ก็จะหลั่งไหลมานี่โอ้โหเต็มไปหมดไม่รู้จักประมาณนะไม่รู้จักความพอดิบพอดีนี่ก็หาประมาณไม่ได้แสดงหรือส่อให้เห็นอยู่อย่างนั้นน่ะมากอะไรยิ่งล้นล้นเข้ามาตอนออกพรรษาแล้วนี่แหละพระตามปกติแล้วมากขึ้นเดิมดับยิ่งกว่าในพรรษาเวลาเข้าพรรษามาแบบไม่อ่านใจตองอะไรมากอะไรกันดันเข้ามาดันเข้ามาทีนี้ดันเข้ามามันเป็นเรื่องของตัวคนเดียวมันก็ความช่วยมันเกี่ยวกับหมู่กับคณะกับครูกับอาจารย์ที่จะเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันทำไมจะไม่หนักในงานหมู่เพื่อนเวลาออกพรรษาแล้วให้ไปหาที่ใดที่บอกตะกี้นี้หรือจะเข้าไปเทศบาล1เทศบาล2ได้อาจจะทำวิเศษวิโสมาอวดก็เอาเราไม่ห้ามเพราะเราสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเต็มสติกำลังความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีลี้ลับหรือไม่มีปิดบังอะไรไว้แม้แต่น้อยเลยถ้ายังเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจซึ่งควรจะได้ทำที่เราต้องการอย่างถึงใจแล้วอย่างถึงใจยิ่งกว่าเทศบาล1เทศบาล2และการติดต่อผู้คนญาติโยมให้วุ่นวายไปหมดขอนั้นขอนี้แล้วก็ไปนะถ้าจะมีเสียจริงๆนอกจากมันจะเน่าเฟะให้เห็นอยู่ทั้งที่ไม่ตายเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่แม่นยำที่สุดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะแม่นยำยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วอย่างใดถ้าขัดต่อธรรมแล้วก็พึงทราบว่านั่นคือตัวมารจะสังหารตนเองก่อนอื่นนอกจากนั้นก็ไปทำลายผู้อื่นตาเห็นเข้าก็สะดุดเข้าไปหัวใจทำลายหัวใจหูได้ยินการกิริยาแสดงออกแห่งความเลวทรามเหล่านั้นของพระก็จะไปกระเทือนจิตใจของผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังหาประมาณไม่ได้กระเทือนไปหมดทิพย์หายไปหมดล่มจมไปตามๆกันนั่นเป็นของดีไหมสิ่งใดที่ขัดต่ออัตตธรรมของพระเจ้าแล้วเราอวดดีอวดดีนำออกไปใช้ก็มีแต่เรื่องของกิเลสที่คอยจะทำลายธรรมหรือแทรกแซงธรรมอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นถ้าเป็นลูกศิษย์มีครูจริงๆก็ต้องออกหาที่วิเวกหาที่สงัดที่ใดจะสะดวกแก่การบำเพ็ญธรรมที่นั้นเป็นสิริมงคลแก่หัวใจของเราและตัวของเราเรื่องปัจจัย4เป็นเครื่องเพียงอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปขอให้ได้บำเพ็ญอัตธรรมเต็มหัวใจแล้วเป็นที่พอใจของผู้ปฏิบัติเพื่อมุ่งอัตมุ่งธรรมอย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเพราะมรรคผลนิพพานที่ว่าอยู่ชั่วเอื้อมในขั้นพุทธกาลชั้นใดก็อยู่ชั่วเอื้อมในครั้งนี้เหมือนกันโดยมีหลักศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นเครื่องประกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะศาสนธรรมนี้เคยแก้โลกแก้สงสารเคยสังหารกิเลสอาสวะซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกให้พินาศยิบหายไปได้ครองบรมสุขมามากต่อมากแล้วจนนับไม่ได้และนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ผู้ได้บำเพ็ญตามหลักศาสนธรรมของพระเจ้ามามีจำนวนมากเท่าไหร่นี่แหละธรรมนี้จึงเป็นธรรมที่ว่าอยู่แค่เอื้อมแค่เอื้อมของผู้ปฏิบัติเอื้อมเข้าไปที่หลักธรรมท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแหละหลักธรรมนั่นแหละคือจุดเอื้อม
ถึงตรงนั้นเถอะเมื่อถึงหลักธรรมหลักวินัยนี้แล้วจะถึงมากถึงผลจนกระทั่งถึงวินุตติหลุดพ้นนี่แหละจะมีขนาดไหนไม่นอกเหนือจากธรรมาวุธที่ได้ประกาศสอนแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้มาจนกระทั่งบัดนี้เป็นธรรมที่เพียงไกลที่สุดพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาเอกก็เพราะพระธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายได้เป็นสรณะของโลกมาก็เพราะธรรมเหล่านี้ธรรมที่โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ก็เพราะธรรมศักดิ์สิทธิ์ธรรมวิเศษสามารถที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายตั้งแต่ส่วนหยาบๆจนถึงกระทั่งละเอียดสุดให้ขาดสะบั้นไปจากใจของผู้บำเพ็ญของผู้ปฏิบัตินั้นโดยไม่ต้องสงสัยเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักวินัยจึงเป็นจุดที่ผู้ปฏิบัติจะเอื้อมอยู่ตลอดเวลาจับและยึดอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยไม่วางหลักธรรมหลักวินัยก็เท่ากับว่ายึดสายทางแห่งมรรคผลนิพพานไว้ได้โดยลำดับแล้วก้าวเข้าไปสาวเข้าไปจนกระทั่งถึงองค์แท้แห่งมรรคผลนิพพานซึ่งไม่นอกเหนือจากหลักธรรมหลักวินัยนี้เลยนี่ที่ว่าอยู่แค่เอื้อมพระพุทธเจ้าและสาวกท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เป็นสยามภูนั้นยกไว้เป็นประเภทเป็นเอกเทศของบรมศาสดาส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นท่านเอื้อมเข้าสู่มรรคสู่ผลจนกระทั่งได้เป็นสรณะของพวกเราของสัตว์ของชาวพุทธทั้งหลายมาจนกระทั่งปัจจุบันท่านเอื้อมไปจุดไหนท่านเอื้อมไปจุดหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทั้งสั่งสอนด้วยพระองค์เองทั้งการได้ยินได้ฟังสืบต่อมาเรื่อยๆจากครูจากอาจารย์ถ่ายทอดกันมาเรื่อยไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงโดยพระองค์เองเพียงเท่านั้นนี่ก็เป็นธรรมที่ตายตัวท่านผู้ใดนำออกไปประพฤติปฏิบัติหรือท่านผู้ใดนำออกไปอบรมสั่งสอนกันย่อมเป็นเหตุเป็นผลเป็นนิทาศักดานุภาพที่จะปราบความชั่วช้าละมกทั้งหลายให้สิ้นไปเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองเพราะอาวุธอันนี้เมื่อยกขึ้นแล้วใครฟันลงถ้าเป็นมีดฟันลงก็สิ่งที่ถูกฟันก็ต้องขาดสะบั้นไปเพราะอาวุธนี้บรรจุคุณค่าหรือบรรจุคุณสมบัติหรือบรรจุฤทธาศักดานุภาพเพื่อปราบความชั่วไว้แล้วโดยสมบูรณ์เมื่อยกขึ้นต่อสู้ยกขึ้นสังหารกันแล้วกับข้าศึกย่อมจะหมอบราบหรือจิตบรรลัยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่จึงว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เอื้อมในจุดนี้ท่านเป็นสาวกอรหันต์ในครั้งพุทธกาลแตกต่างอะไรไปจากหลักธรรมหลักวินัยที่เป็นเครื่องมือหรือทางดำเนินไม่ได้มีแตกต่างไปจากนี้ไม่ได้มีปีกมีแวะไปจากนี้เลยพอให้พวกเราทั้งหลายซึ่งปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนนี้จะน้อยเนื้อต่ำใจหรือจะผิดจะพลาดไปได้จากผลที่พึงหวังไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ายึดตามหลักธรรมหลักวินัยนี้ให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เช่นเดียวกับพระสาวกทั้งหลายท่านยึดพระว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าไว้แล้วนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันสำคัญที่ในกิเลสเข้าไปแบ่งสรรปันส่วนเอาเสียทุกยี่ทุกวันทุกเวลาทุกอิริยาบถทุกอาการของความเพียรนี่สิจะเป็นครั้งไหนก็ครั้งเถอะถ้าลงกิเลสได้เข้าทำลายเหมือนกันกับไฟเผาตรงไหนไหม้หมดได้ทั้งนั้นไม่ว่าครั้งไหนๆถ้าไฟลงเดินเผาไหม้ที่ตรงไหนแล้วต้องแหลกไปหมดแตกไปหมดนี่กิเลสมันเข้าตรงไหนมันก็เผาไหม้กันได้ทั้งครั้งพุทธกาลกิเลสก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวคนที่เครื่อเสื่อซาคนที่เกียจขี้คร้านคนท้อแท้อ่อนแอคนหาสติหาปัญญาหาความภาคเพียรหาความอดความทนหาความสังวรไม่ได้กิเลสไม่ได้กลัวครั้งไหนก็ครั้งเถอะแต่กิเลสตัวคนที่มีธรรมโกงกันข้ามอันนี้คือมีความเฉลียวฉลาดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนมีความพยายามมีความสังรวมระวังมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรไม่ลดละท้อถอยนี่กิเลสกลัว
ไม่กลัวไม่ได้ถึงจะกลัวขนาดไหนก็ตามเถอะยังไงกิเลสก็ไม่พ้นที่จะพังทลายเมื่อได้นำธรรมเหล่านี้ไปนี่แหละเรียกว่าธรรมอยู่ในความเอื้อมของเราที่ยึดเอาไว้ธรรมจะเรียกว่าธรรมแค่เอื้อมก็ได้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่กับว่าเดือนนั้นเวลานั้นปีนั้นไม่อยู่กับเมืองอินเดียเมืองไทยเราอันนั้นเป็นการสถานที่เวลาเวลาตามโลกสมมุติไม่ใช่เป็นผู้ที่จะให้มรรคผลนิพพานแต่ผู้ใดแต่อย่างใดธรรมนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่จะให้และกิเลสนี้เท่านั้นที่จะให้ความชั่วช้าละมุกให้ความทิพย์หายแก่ผู้สนิทติดจมกับมันและธรรมนี้เท่านั้นที่จะให้ความเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของผู้บำเพ็ญตามไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นสมัยใดก็ตามขอให้ยึดหลักสวัคคายธรรมนี้ไว้นี่เป็นอากาลิโกหาการหาสถานที่ไม่ได้สถานที่การเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความจริงเป็นความจริงในของตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้มีเวลาออกพรรษาแล้วให้พากันออกไปพุทธปฏิบัติกำจัดนี่เลยหาที่มันนั่นแหละที่โลกเขาไม่ต้องการนั่นแหละกิเลสมันก็ไม่ต้องการแต่ธรรมต้องการเพราะเป็นช่องว่างที่จะให้ธรรมได้ต่อสู้กับกิเลสได้อย่างสะดวกสบายถ้าที่ไหนมันหนาแน่นด้วยความนิยมชมชอบของโลกของสารนั่นมันเป็นเรื่องของกิเลส 100% ธรรมก้าวออกไม่ได้สถานที่ใดโลกเขาไม่ยินดีเพราะกิเลสไม่ยินดีกิเลสกับโลกมันอยู่ด้วยกันสถานที่ฉะนั้นแลเป็นที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติอะไรก็ตามให้ได้เห็นเหตุเห็นผลให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตัวเองนั่นแหละเป็นที่เหมาะสมที่สุดทุกข์ให้เจ้าของได้เห็นทุกข์ในท่าต่อสู้ไม่เป็นไรเอาทุกข์ไปเถอะทุกข์แบบไม่เป็นท่าทุกข์แบบหาทางออกไม่ได้ทุกข์แบบจนกรอบจนมุมนี้โลกเคยเป็นมามากต่อมากเราก็เคยเป็นทุกข์แบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทุกข์เพื่อความภาคความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีสาระสำคัญมากเป็นทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นทุกข์ที่จะหนุนเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายกลายเป็นความสุขจนกระทั่งถึงบรมสุขขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นคือที่อดอยากขาดแคลนที่ว่าเกิดความทุกข์ความลำบากลำบนนะความเพียรก็เหมือนกันเรื่องความเพียรนี้ต้องหมายสติปัญญาเป็นสำคัญอย่าเพียงอดเฉยเช่นอย่างอดข้าวก็อดเฉยไม่มีความเพียรอันนี้ใช่ไม่ได้เลยดีไม่ดีผิดเป็นอัตตกิเลสกิเลสมัฏฐานโยคทำความลำบากแก่ตนเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ที่อดนี้เพื่อให้เป็นอัตเป็นธรรมก็คือเป็นเครื่องช่วยเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแก่ความเพียรของเราเช่นธาตุขันธ์ของเรามันมีกำลังรับทานอะไรหรือฉันอะไรลงไปมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วกำลังอันนี้มันก็ไปเสริมฝ่ายกิเลสเสียกิเลสก็หนุนหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ก้าวไม่ออกสติตั้งไม่อยู่ปัญญาหาทางก้าวออกก้าวเดินไม่ได้เลยดังนี้เป็นต้นเคยแล้วนี่แหละที่ว่าอดอาหารเราจึงต้องได้พลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอาพรเป็นยังไงพรเห็นว่าดีแต่ยังไม่ถึงใจเอาอดนานความเพียรไม่ถอยในขณะที่อดนั่นแหละเป็นขณะเป็นเวลาที่ประกอบความเพียรที่เน้นหนักที่สุดมากที่สุดยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะได้ทำได้สะดวกสติก็ตั้งได้ไม่ล้มง่ายๆเนี่ยปัญญาก็ออกได้ง่ายและคล่องตัวไม่อืดอาดเหนื่อยหน่ายไม่แบบจนกรอกหาทางออกไม่ได้เหมือนเวลาที่อิ่มหนำสำราญด้วยปากด้วยท้องเมื่อเราเห็นอยู่ชัดๆในการประกอบความภาคเพียรของเราด้วยวิธีการมีอดอาหารเป็นสำคัญเป็นต้นนะเราถึงจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราก็ต้องยอมอดยอมทนเหมือนอย่างเราเดินทางไปถูกที่ทุรกันดารลำบากลำบนแต่เป็นทางไปสายนั้นเราต้องฝืนเราต้องเดินเราต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งถึงผ่านจุดนั้นไปได้ถ้าไปทางอื่นมันก็ไปไม่ได้มันไม่ถูกทาง
ทางนี้ขรุขระทางนี้ลำบากทุรกันดารก็จำต้องไปเพราะไปแล้วถูกจุดหมายปลายทางนี่ก็เหมือนกันเราอดเราไม่ใช่อดเฉยๆเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยการอดเท่านั้นแต่การอดนั้นอาหารนั้นเป็นเครื่องสนับสนุนทางด้านความเพียรเราสติก็ดีนะดีขึ้นเป็นลำดับออกทางด้านปัญญาก็คล่องตัวปัญญาเดินได้ก้าวได้ก้าวได้สะดวกสติสืบต่อกันไปโดยลำดับลำดับนี่ที่เรียกว่าการอดนี้ถูกกับจริตนิสัยของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นถึงจะลำบากลำบนขนาดไหนแต่ผลที่เราพึงหวังนั้นได้เป็นลำดับลำดับสมมากสมหมายก็ต้องทนต้องอดไปเรื่อยๆนี่แหละการประกอบความเพียรที่ว่าอดอาหารเป็นความถูกต้องคือถูกต้องเป็นการสนับสนุนทางด้านจิตใจแต่เมื่อมีเรารับทานเราฉันมากๆเป็นยังไงพี่นาสิสติหาไม่ได้เลยตั้งภาพหายเงียบตั้งภาพหายเงียบผมต้องขออภัยผมเอาตัวเป็นผมเป็นพยานก็ได้เลยไม่สงสัยเพราะผมเคยเป็นมาแล้วเวลามีกำลังมังชาออกปฏิบัติเพราะธาตุขันธ์ของเรามันยังหนุ่มยังน้อยอยู่นี่กำลังมังชาก็มีเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสมันก็มีกำลังเพราะสิ่งเหล่านี้หนุนมันทำภาวนาเข้ามาเรื่องพอตั้งสตินี้ล้มถอยปัญญาจะมาจากไหนเมื่อเป็นฉะนั้นพยายามทำอยู่ขนาดไหนมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นชัดๆตั้งไม่อยู่จนถึงกับบางทีน้ำตาร่วงเลยเสียใจเครียดแค้นให้กิเลสตั้งสติไม่อยู่ถูกกิเลสมันทุบมันตีมันเตะมันยันล้มไปหมดสติความเพียรตั้งไม่อยู่ถ้าสติตั้งมาอยู่ก็เรียกว่าความเพียรตั้งมาอยู่นั่นสิที่นี่ถึงได้ต้องเลยพลิกหาเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มเรานี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเป็นหลักธรรมชาติเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังมากๆแล้วกิเลสตัวอื่นๆไม่ค่อยแสดงอะไรมากนักตัวราคะเป็นสำคัญไม่ถึงกับว่ามันมาแสดงทางกายนะมันเป็นอยู่ภายในจิตให้รู้อยู่ทั้งๆที่เราจะฆ่ามันเมื่อมันมาแสดงให้เห็นต่อหน้าต่อตาท้าทายเราอยู่แม้ภายในจิตเท่านั้นมันไม่เสียใจได้ยังไงคนเรานี่แหละที่ว่ามันแสดงไม่ได้ถึงว่าเป็นตามอวัยวะอันนี้มันไม่ออกไม่เป็นเนี่ยเพราะเตรียมจะฆ่ากันอยู่แล้วเห็นแต่เพียงว่ามันแสดงอยู่ที่ต้นตอของมันก็เห็นได้อย่างชัดๆนี่มันแสดงอยู่อย่างนั้นแล้วท่าทายเราอยู่นั้นเป็นยังไงเรานักปฏิบัติเราเป็นยังไงกิเลสมีราคะเป็นต้นท่าทายอยู่ภายในหัวใจนั้นแสดงอยู่ให้เห็นอยู่ชัดๆมันจะไม่มามีกำลังหรือไม่อาจหารที่จะมาแสดงออกทางร่างกายก็ตามเถอะเพียงเท่านั้นมันก็เจ็บมันก็แสบพอแล้วเจ็บแสบมากที่สุดเลยนี่แหละที่มันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาในทางด้านธรรมะหรือความเครียดความแค้นต้องหาวิธีต่อสู้กันให้อันนี้ราบลงไปจนได้นะก็ต้องหาอุบายเช่นผ่อนอาหารไปยังไงมันจะช่วยได้ไหมอดอาหารไปยังไงช่วยได้ไหมก็ต้องทดลองเมื่อทดลองเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วจับติดเลยเอาเรื่อยอดเรื่อยทำเรื่อยทั้งนั้นก็ค่อยดีที่นี่ก็ไอ้เรื่องที่แสดงเป็นความเจ็บแสบภายในหัวใจของเรานั้นมันก็สงบไปแล้วเงียบบางครั้งเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาอย่างหนึ่งนั่นเพราะสติดีปัญญาก็เหมือนกับว่าทันความจริงทันเฉยๆนะยังฆ่ากันไม่ได้เท่านี้ก็พอนี่เป็นผลแล้วเห็นผลแล้วนั่นแหละที่เดินเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรเรียกว่าทางคุกขะหรือทางธุระกันดารก็คืออย่างนี้แหละได้จากการอดอาหารลำบากลำบนนี่ก็เหมือนกับทางธุระกันดารแต่ผลมันมีอยู่ทางมันจุดมันไปตรงนี้มันจะเห็นผลเช่นสติก็จิตก็สงบเมื่อสติตั้งได้ทำไมจิตจะไม่สงบจิตก็สงบแน่วลงไปได้เพราะสติตั้งได้รักษาจิตใจได้กิเลสไม่มาตกมาต่อยมาทุบมาตีหรือมาเตะมายันออกเหมือนอย่างแต่ก่อนให้ล้มถอยไปเหมือนแต่ก่อนตั้งไว้เท่าไหร่มันก็อยู่ได้นั่นแหละเมื่อจิตสติรักษาได้ตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่จิตก็มีความสงบนานเท่านั้นนั่นหนุนกันเป็นลำดับลำดาสุดท้ายก็เป็นสมาธิได้
เย็นใจได้เมื่อจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเย็นเรื่องราคะตัณหาอะไรนี้ไม่มากวนจิตสงบเย็นสบายนี่มีความหมายแล้วในตัวของเราที่นี่นั่งอยู่ก็รู้สึกสบายเดินยืนอิริยาบถทั้งสี่รู้สึกสบายเพราะสิ่งที่เป็นภัยตัวจับแสบนี่มันไม่เข้ามายุมาแย่ก่อกวนทุบตีเราอยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมานี่เห็นคุณค่าของความสงบแล้วก็ขยับขึ้นเรื่อยอันเรื่องเครื่องหนุนคือวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายที่จะช่วยด้วยวิธีการต่างๆเช่นอุทานเป็นต้นนั้นถอยไม่ได้นานนั้นนักเป็นทั้งมันเองผู้ปฏิบัตินั้นแหละจะเป็นผู้รู้เรื่องตัวเองจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะอดมากอดน้อยทำมากทำน้อยทุกมากทุกน้อยไม่มีใครทราบยิ่งกว่าผู้ปฏิบัติจะทราบตัวเองและจะผ่อนผันสั้นยาวกว่าตัวเองในเวลาปฏิบัติอยู่หรือทรมานตนเองอยู่ก็เป็นเรื่องเจ้าของเป็นผู้จะต้องทราบเองนี่ผู้ปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาอย่างนี้ถ้าสักแต่ว่าธรรมะธรรมมันไม่ได้เรื่องอะไรนะนี่แหละที่เคยพูดให้ฟังว่าที่เครียดแค้นจนน้ำตาล่วงจริงๆไม่ลืมเลยพอเครียดแค้นให้กิเลสตัวนี้ตัวสำคัญมันเป็นอยู่ภายในหัวใจต่างหากนะไม่ได้มาแสดงอะไรแต่คนเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันยังมาท้าทายเราอยู่นี่ยังไงมันฟังสิทำไมมันจะไม่เครียดแค้นคนเรานี่แหละที่ฟัดกันอย่างเต็มที่จนฐานพอได้ที่จิตของเรามีความสงบแล้วนี่เราจะทำไงก็ทำได้ไงนะนั่นแหละความเพียรมันถึงกล้าเป็นตายไม่ได้คำนึงแหละขอให้กิเลสมันตายเท่านั้นส่วนเราจะตายเมื่อไหร่หรือมันไม่สนใจสนใจอยู่ในจุดเดียวว่าจะเอากิเลสให้พังให้ตายอย่างเดียวแล้วผลก็ปรากฏขึ้นมาเราจะพูดถึงทางด้านปัญญาการผ่อนอาหารการอดอาหารเป็นคุณค่าสำคัญทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็คล่องตัวเราจะเห็นได้เวลาเรามาฉันเพราะถ้าขันถ้าอดไปนานๆมันก็ตายได้นี่มันต้องมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันแต่อยู่ในความสังเกตของเจ้าของตลอดเวลาเวลาฉันลงไปแล้วเป็นยังไงถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็เข้าดีแต่จะมีผิดนิดไม่มากก็ให้รู้อยู่นั่นแหละว่าสมาธิที่เป็นไปด้วยความอิ่มหนำสำราญเพราะการฉันจังหันเสร็จแล้วนี้ต่างกันแล้วปัญญาก็เหมือนกันปัญญาที่เราฉันจังหันมีความอิ่มหนำสำราญธาตุขันมีกำลังแทนที่มันจะคล่องตัวมันกลับไม่คล่องให้เห็นอยู่ชัดๆอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องได้หมุนกันไปหมุนกันมาอย่างนั้นครับอะไรสับเปลี่ยนกันเรื่อยๆเวลาอดอาหารเข้าไปหลายวันเท่าไรสติยิ่งดีถึงขนาดที่ว่าติดต่อกันเลยทั้งที่ยังไม่ใช่เป็นมหาสตินะเป็นเพียงขั้นสติที่ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิเท่านั้นมันยังติดต่อสืบเนื่องกันไปไม่เผลอเลยนะเป็นหลายๆวันนะติดสืบต่อกันไปเรื่อยๆเลยทีนี้ปัญญาก็เวลาเราพิจารณามันก็ออกได้ตามกำลังของปัญญานั่นแหละถึงจะไม่มีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ออกตามภูมิของสติปัญญาในขั้นเริ่มแรกที่เราฝึกหัดเพราะอาศัยการอดอาหารนี้เป็นเครื่องหนุนนั่นแหละหนีมันเห็นได้อย่างชัดๆอย่างนี้ก็ปล่อยกันไม่ได้ละสิเป็นกับตายมันก็ต้องเดือดพันกันไปนั่นแหละเรื่องความทุกข์ความลำบากเราไม่คิดแต่เพียงว่าความทุกข์ความลำบากเพราะการอดการหิวถ้าเพียงเท่านี้เราคิดถึงเรื่องที่ว่าเราจะจมอยู่ในวัฏสงสารแบกกองทุกข์หาประมาณไม่ได้ต่อไปอีกนี้สักนานเท่าไหร่ถ้าเราไม่หลุดพ้นจากนี้แล้วยังไงเราจะต้องแบกกองทุกข์อย่างนี้ตลอดไปจนหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่หาที่หยุดที่หมายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นความทุกข์เพียงเท่านี้เราจึงไม่เห็นว่าทุกข์พอที่จะเกินเลือกเหลือวิสัยของเราที่จะทำได้ต้องเอาจุดที่ว่าตายนี่เท่านั้นเวลาถ้าว่าทุกเพียงการประกอบความภาคเพียรเท่านี้มันยังไม่สามารถที่จะยืนยันไม่สามารถที่จะรับรองไม่สามารถที่จะต้านทานต่อสู้กันได้อดทนกันได้แล้วเวลาจะตายเป็นยังไงทุกเวลาจะตายต้องหนักที่สุดถึงขนาดตายถึงตายได้นี่ทุกอันนี้ไม่ได้ทุกถึงขั้นตายและทุกอยู่ในขั้นพิจารณาอยู่ด้วยทุกเป็นสัจธรรมด้วยพิจารณาให้เป็นสัจธรรมด้วย
ทำไมจะทนไม่ไหวทำไมจะสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวก็แสดงว่าการเรียนสัจธรรมนี้ยังไม่เข้าใจนะฟังดิเอาให้สัจธรรมให้เข้าใจสิเพราะบางครั้งมันเรียนสัจธรรมเข้าใจพิจารณาสัจธรรมโดยปุบปับหรือโดยบังเอิญอย่างนี้เอาจนกระทั่งถึงสัจธรรมรอบตัวเลยก็ยังมีเมื่อเป็นฉะนั้นสัจธรรมที่เคยรู้เคยเห็นโดยความบังเอิญหรือโดยแบบปุบปับที่เราเคยพิจารณามาแล้วนั่นแหละมาเป็นเครื่องยืนยันในการดำเนินก้าวไปของเราให้สืบต่อกันไปโดยลำดับด้วยอุบายวิธีนี้นี่ยังไม่รอบสัจธรรมทุกข์สัตว์ท่านยังกลัวตายอยู่แล้วยังนี่ยังเรียนทุกข์สัตว์ไม่รอบยังไม่รู้ทุกข์สัตว์ยังไม่เข้าใจในอริยสัจคือทุกข์สัตว์นั่นเอาให้เข้าใจสิปัญญาก็ยังไม่รอบจะเรียกว่ามรรคสัตว์ได้ยังไงเมื่อปัญญายังไม่รอบยังไม่ดีพอที่จะรู้รอบทุกข์ให้เป็นอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังเรียกว่ายังไม่รอบนั่นเอาทุกขนาดไหนเอาจนกระทั่งถ้ามันเห็นชัดเจนไม่สนใจถึงเรื่องเป็นเรื่องตายทุกภาคทุกน้อยเอาทุกไปเราจะตามให้เห็นความจริงแห่งทุกที่แสดงอยู่นี้แยกนู้นแยกนี้ดังที่เคยอธิบายฟังแล้วจนกระทั่งทุกนี้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นชัดเจนนี่คือทุกขสัตว์นั่นแล้วมันไม่เห็นตายก็ยิ่งเป็นคติไปเรื่อยๆนี่ผู้ปฏิบัติจะต้องเห็นด้วยตัวเองเนี่ยที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงเป็นจังจริงอย่างนี้นะไม่ใช่จริงมาเรียนมาจำมาเฉยๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยร้องครางยิ่งกว่าเสือถูกปืนไม่มีสติสตังล้มเหลวไปหมดนั่นมันเรียนจำมาสัจธรรมสัจธรรมในความจำเฉยๆสัจธรรมในความจริงนี้มันจะหมุนติ้วเลยเดียวให้เข้าถึงความจริงเข้าถึงความจริงจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะขาดก็ให้รู้ไม่มีคำว่าถอยนี่เรียกว่าสัจธรรมของภาคปฏิบัติที่รู้ขึ้นมาประจำหัวใจเจ้าของผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้มาปฏิบัติไม่รู้ไม่เห็นท่านจะประกาศสอนไม่ช่างเพียงไรก็ตามก็จะไปคว้าแต่ความจำนั่นแหละไม่ว่าท่านว่าเราอันนี้ไม่ได้ตำหนิผู้ใดมันเป็นเหมือนกันหลักความจริงอันหนึ่งนี่ก็ดีเรียนมาจำมาที่ยังไม่เป็นความจริงก็เป็นหลักความจริงอันหนึ่งมันแก้กิเลสไม่ได้ถ้าไม่เอานำไปเป็นภาคปฏิบัตินำไปเป็นภาคปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี่แล้วจะค่อยรู้ชัดเจนไปเดิมแหละจนกระทั่งรอบตัวเห็นสัจธรรมเป็นสักขีพยานขึ้นมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีวันลืมเลยเรื่องการเห็นสัจธรรมเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เท่านั้นคราวหลังจะพิจารณาไม่ได้อย่างนั้นก็ตามความเชื่อที่เคยเป็นมานั้นจะไม่มีวันถอนเลยนะนอกจากว่าจะเอาลงให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นเท่านั้นเองนี่การประกอบความเปลี่ยนของพวกเราก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วมันไม่ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันพอที่จะใช้กิเลสถลอกปอกเปิกหรือร้อนตัวบ้างเลยมันมีแต่แค่กิเลสหัวเราะเยาะนั่นสิมันถึงไม่ได้หน้าได้หลังอะไรนี่เรียกเหมือนกันนะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเพราะสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความจริงความจังเหมือนกับการปฏิบัติมาของเจ้าของการปฏิบัติมาของเจ้าของก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทำแล้วหล่อแล้วแหละทำจริงทำจังเป็นก็เป็นตายก็ตายก็เคยพูดแล้วว่าขึ้นเวทีไม่มีกรรมการนั่นตั้งที่ลงขนาดที่ว่าไม่มีกรรมการเด็ดหรือไม่เด็ดถึงคราวจะตายก็มันตายให้มันเห็นจะทำในเวลาตายนี่นั่นมันไม่ได้ถอยแล้วก็มันไม่เห็นทายก็อยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้เทศสอนหมู่สอนเพื่อนว่าโดยเราเป็นมาด้วยวิธีการใดทั้งเหตุทั้งผลก็จะสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มมิติกำลังความสามารถถ้ายังเห็นว่ายังไม่ถูกต้องแล้วก็ไล่เขาไปโน่นสิไปตลาดเทศบาล1เทศบาล2ให้เข้าดุหมูดุวัวแฝงคอแล้วเอามาอวดอาจารย์สิดุหมูดุวัวนี่มันแข่งมรรคผลนิพพานได้หรือไม่ได้เหลือจะเสกสรรขึ้นมาว่านี่แหละตัวพระผลนิพพานจริงคือดุหมูดุวัวนี่ก็ให้มันเห็นกันสิถ้าสอนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องเวลาแล้วก็ไปดุหมูดุวัวมาแฝงคอแล้วก็อวดโลกเขาดูสิเป็นยังไงก็มีแต่หมาแล้วมันจะวิ่งตามเพราะมันเห็นกระดูกไงเรื่องคนที่มีสติปัญญามีอยู่เป็นธรรมดาของเรานี้จะมีความสลดสังเวชไปทั่วหน้ากันดีไม่ดีตลาดแตกเห็นพระอัศจรรย์แบบนั้นไปนั่นแหละเขาเรียกพระอัศจรรย์เราจะปฏิบัติแบบไหนแบบพระอัศจรรย์นั่นเข้าไปเอาดูหูดูวัวแขวนคอแล้วให้มันอัศจรรย์ในตลาดนั่นเหรอ
นี่นาเลยนี่ฉันสอนมาหมดแล้วนะผมสถานที่วิเวกสงัดพอหาได้ในป่าในเขาที่ไหนพออยู่ที่ไหนอยู่เถอะให้มันเห็นที่จนกรอกจนมุมได้ไปเจอเอาที่จนกรอกจนมุมนั่นแหละมันถึงจะเห็นเรื่องของตัวเองว่าเราช่วยตัวเองได้ขนาดไหนคำว่าอัตหิตโนนาโถนั้นเป็นยังไงพึ่งตัวเองได้ขนาดไหนให้มันเห็นไปอยู่ในที่ฉะนั้นด้วยความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมจริงๆเอาทิ้งตายลงในสัจธรรมความจริงนี้ทุกอย่างแล้วยังไงก็เจอความจริงความประเสริฐเลิศเลยที่เราไม่เคยคาดเคยคิดไปเลยนี่แหละอัตหิตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเวลามันจนตอบจนมุมสติปัญญามันจะขึ้นรับกันเหตุใดสติปัญญาเป็นเครื่องรู้แท้จะไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ควรเห็นมีเหรอพระพุทธเจ้ารู้มาจากอะไรถ้าไม่รู้มาจากสติปัญญานั่นเมื่อย่างลงไปแล้วต้องรู้ให้เห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัติที่ไหนมันสะดวกในการประกอบความเพียรให้หาที่ฉันนั้นแล้วก็ลาไปแล้วไปหาก่อหาสร้างยุ่งเหยิงนะโอ้อันนี้ผมอินหนาละอาใจจริงไปก็เหมือนกันแต่เป็นบ้าแต่เรื่องอย่างนี้มันบ้าอะไรอย่างว่าอย่างเราจะว่าซ้ำต่างๆเรื่องบ้าเนี่ยเพราะตัวของผู้เป็นมันเป็นพื้นเลยบ้าตลอดเวลานี่เวลาเราพูดเราดุด่าว่ากล่าวลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนถูกนี่เพียงเป็นครั้งเป็นคราวอันความมันเป็นอยู่ในตัวของผู้นั้นน่ะมันเป็นพืชหรือเป็นตัวอยู่เลยเป็นตัวบ้าอยู่ในตัวประจำตัวเลยนั่นเป็นยังไงนี่นาสิสอนเท่าไรก็สอนแล้วมันยังไม่เห็นสิ่งมันยังเห็นสิ่งนั้นว่าวัดประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าอัตถธรรมไปอยู่มันเป็นอยู่อย่างนั้นจะว่าไงหลักของศาสนาแท้คืออะไรเอาฟาดลงไปที่จิตภาวนาสิเมื่อเห็นอันนี้ชัดเจนแล้วมันหายสงสัยหมดทุกอย่างนั่นแหละการเทศก็เปลี่ยนแค่นั้นเหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยรู้อย่างโลกทั้งหลายไม่รู้เห็นอย่างโลกชนิดโลกทั้งหลายไม่เห็นละชนิดโลกทั้งหลายละไม่ได้นี่คำว่าโลกก็สามโลกใครละได้ใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ถูกมือให้ปิดตาด้วยกิเลสหมดเลยเหมือนกับเอาผ้าปิดตาไว้พระเจ้าเปิดตาออกเปิดพระเนตรคือภายในพระทัยออกทั้งนั้นโล่หมดเลยอาโลกูตปาดีสว่างโล่ทั้งกลางวันกลางคืนโลกวิทูแจ้งหมดทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวอันเรานี่ไม่เห็นไม่รู้ไม่พูดไม่ได้พระองค์เห็นพอเจอทั้งนั้นนำมาประกาศโลกได้อย่างไม่ใช่ทุกสะพานเลยเดินไปเห็นไส้เดือนมันก็อดคิดไม่ได้นะไส้เดือนอยู่ตามมันคืบมันคานอยู่ตามนะมันอดคิดไม่ได้นะเพราะมันสะเทือนจิตนี่กับจิตนั่นสะเทือนกันแต่ก็เลยมีใสเนาะมีใสเนี่ยตับตุกตับมีใจไม่ทราบว่ามาเพื่ออะไรก็ตอนนั้นคนจะมากอะไรก็รู้กันอยู่แล้วถ้าจะคิดนี่มันไม่คิดยิ่งกว่าการว่าอยากมาหาเหตุผลไม่ได้ในการอยากมาถ้าเป็นเหตุผลก็เป็นเหตุผลของกิเลสนั่นแหละมันเหตุผลของธรรมอะไรแน่นอัดแน่นอัดกันอยู่เนี่ยรับแขกรับคนผมยังไม่รับอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้มันหดเข้ามาหดเข้ามานะจิตใจเพราะธาตุขันมันพาให้หดจิตใจมันยังไม่เล่นมันอยากเล่นกับใครเลยพูดกับใครนี่เหมือนกันเช่นตอนเช้านี่ใครมาถามอะไรผมยังไม่อยากพูดก็รอพูดทีเดียววาระเดียวเลยพูดคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยผมไม่อยากเล่นเพราะฉะนั้นเขามาถามผมเฉยตอนที่พวกรับทานกับรับทานนี่พวกที่มาถามก็มาถามแล้วไม่จำเป็นจริงก็ไม่ทราบจะมาถามอะไรนี่ที่ผมถ้ามันจำเป็นผมก็ไม่ตอบเฉยมัน
ถึงเวลาที่จะพูดถึงจะพูดทีเดียวมันเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนกับว่าสงวนไว้ออกความทีเดียวมันหลบมันหลีกมันเป็นของมันน่ะเพราะธาตุมันไม่มีกำลังพอนี่อยากเล่นกับอะไรอยู่ลำพังคนเดียวอยู่ของมันพูดอยู่นั่นมันพอเหมาะพอดีพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยท่านไม่มีใครเหมือนท่านอ่ะอันนี้ก็ดีนะก็ท่านอยู่แต่ในป่าในเขาท่านไม่ออกมาเกี่ยวข้องกับผู้คนเลยใครจะไปตามไปหาท่านได้ง่ายๆเพราะว่ามาใกล้อันนั้นก็น้องผือทางห้าวก็เดินไปแทบเป็นแทบตายคนเดินไปหาท่านท่านสะดวกในเอียบทต่างๆท่านนะเพราะฉันนะท่านก็ต่อจากเนื้อเข้าห้องน้ำท่านก็ขึ้นกุฏิมีอะไรก็มีคุณสมบัติเล็กน้อยท่านก็เข้าพักพอบ่ายท่านก็ออกพักพักพอประมาณคนแก่จะไปพักมากอะไรอะไรนักนั่นมาไงไปดูด้วยเปิดประตูดูด้วยเทศกันนี่เหนื่อยนะผมเทศลำบากนะคุ้มฝืนไปเฉยเลยเทศลำบากธาตุขันมันเหนื่อยท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่สบายท่านอย่างนั้นตลอดมีวันโคกก็มีไม่มีใครไปยุ่งท่านเลยเพราะใครไม่รู้แต่ก่อนไม่มีใครรู้ท่านท่านอยู่ท่านสบายสบายแล้วก็นำมนต์กับแบบเดียวกันไม่มีใครไปยุ่งท่านออกนั่นนั่นนู่นไปนาซีนวลออกไปนาซีนวลไปห้วยแซนอยู่กับปกโซ่ปกคาห้วยแซนนะแอบย้อนกลับมานาซีนวลปัญหาที่สบายสบายท่านนี่อิหารธรรมท่านไม่ยุ่งกับใครปกโซ่ปกคามันห้วยแซนท่านไปอยู่นั้นแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่นาที่นอนนั้นวัดล่างของเขาผมไปเที่ยวภูเขากลับลงมาก็ไปหาท่านที่นั่นมันนาที่นอนฝันเป็นดงหมดนี่จะบ้านโคกไปดงตรงนั้นป่านั้นเพราะฉะนั้นท่านก็ได้ไปขอศพหลวงปู่เสาหนุ่มท่านอุตส่าห์ไปนะเดินก็มีรถมีลาเดินจากนาซีนวลถึงนาแก่พอนั่งก็ไปทักลมขึ้นรถไปพอเผาศพเสร็จอย่างวันนี้พรุ่งนี้ท่านก็ออกเลยอยู่ไหนท่านมาจากนั้นท่านก็มาอยู่วัดอ้อมแก้ววัดอ้อมแก้วเนี่ยหลวงปู่เสานะผู้ที่สร้างไว้ออกจากนั้นก็มาฝั่งแดงอย่างผมว่านะทำมาบ้านนามนจำพรรษาอยู่นามนมีแต่สงัดสงัดคนแต่ก่อนคนไม่รู้ท่านก็มีแต่พวกนี่แหละยอมนุ่มเคยเป็นลูกศิษย์หาท่านเราล่อเปลี่ยนไปเราออกจากนั้นเขานิมนต์ท่านมาน้องผือท่านก็เดินทางมานะจากนู้นมาน้องผือตอนนั้นผมไม่อยู่ผมเที่ยวท่านมาถึงตอนเดือนเมษาตอนเดือนไหนนู่นผมจนกระทั่งเดือนมิถุนายนผมเพิ่งมาน้องผือมาท่านนะมันก็อยู่นั่นเลยไม่นะว่าจินด้วยแล้วจินด้วยเห็นไหมไอ้ที่มันอยู่บ้านน้องขุยท่านก็เสมอเอียบทของท่านไม่มีเคลื่อนข้างถึงเวลาเดินมีคมท่านก็ลงตอนบ่ายท่านออกจากที่เขาไปหาท่านท่านเล็กน้อยนั่นแหละแล้วใครจะพูดธรรมะ
อะไรตอนบ่ายตอนหนึ่งแล้วตอนปัดกวาดแล้วอาบน้ำแล้วก็ตอนขึ้นไปฉันน้ำร้อนเมื่อท่านไม่ฉันน้ำเย็นนะผมดูสังเกตดูฉันแต่นี่แต่ฉันแต่น้ำร้อนแล้วก็หยุดเลยน้ำร้อนน้ำชาเป็นชาเชียงใหม่หนันอะไรนะหนันแปลว่าทิศนะเขาส่งมาเรื่อยๆแม่ขาดจากเชียงใหม่ชาเชียงใหม่ชาที่เขาหาเอาโดยเฉพาะนะเขาเรียกสามใบกับยอดสามใบกับยอดอย่างดีๆเขามาหลามโอ้ยหอมนะนั่นแหละส่งมาส่งมาเรื่อยๆจากเชียงใหม่เออนั้นยืนนั้นยืนส่งมาเรื่อยๆไม่มีใครฉันกับท่านไม่ใช่ท่านปกติผมก็ว่าไม่ฉันท่านฉันชาฉันน้ำร้อนนอกจากวันไหนจะเอาเล่นความเพียรจะไม่นอนนะวันนั้นฉันไปหาท่านนี่เพียงน่าคิดนะไปอ้าวฉันชาล่ะเอ้าวฉันชาล่ะห้าวคิดเดี๋ยวมือนี่จะไปฉันชาฉันชาตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นนี่ฉันชาจังใหม่นอนไม่หลับนะคือมันไม่ง่วงนอนชากินก็ไม่ง่วงชาจังใหม่ก็ไม่ง่วงฉันชาป่ะมันว่าคนนั้นละกับผมวันนี้เนี่ยคนบอกแปลกๆดิฉันมือไรจะฉันชากันมือไรเอาง่ายแล้วคอมเพียนนี่ตอนพวกเวลาสมาธิสมาธิอย่างนี้เขาหมายถึงปัญญาที่ว่านั่นปัญญาโอ้ยแล้วเหล่านั้นบางคำมันนอนมันก็จะนอนมันจะไปง่วงอย่างนี้สมาธิมันง่วงตัวของธาตุขันกำลังกินกำลังนอนเลยแล้วมันดับอยู่ตลอดดับธาตุดับขันความเพียรผมไม่พูดจริงนะผมนี่แม่เขาติดคุกติดตารางผมไม่ต้องจะเทียบนะเขาที่คุกติดตารางดูมันจะไม่ทุกข์เหมือนกับเราฟัดกับกิเลสนะฟังไม่หลุดไม่มีใครบังคับเราแต่เราบังคับเองตัวเองด้วยจิตใจของเราด้วยความมุ่งมั่นของเรามันมีกำลังมากถ้าพูดถ้าจะเทียบเรื่องความทุกข์เนี่ยคนในเรือนจำนี่เขาไม่ได้ทุกข์เหมือนเราเขากินข้าวเหมือนกับคนทั้งหลายกินกันทำงานก็จะหนักหนาอะไรนั่งหนาจะถูกจะบีบบังคับอะไรนั่งหนาเราบีบจริงๆบังคับจริงจริงๆว่าไม่ลืมความเพียรเนี่ยเรามันเป็นนิสัยหยาบเลยจะทำธรรมดาทั้งหลายไม่ได้ผมนิสัยเรามันหยาบกว่ารู้เพราะนั้นจึงทำให้มันถ้ามันเหมาะกันกับนิสัยตั้งแต่วันเก้าไม่เห็นว่าเป็นความสะดวกสบายอะไรเลยเก้าออกไปที่แรกกับจิตมันก็บีบหัวเรามันก็ทุกข์อันหนึ่งไงเพราะยังไม่หลักไม่เกียไม่ได้หลักไม่เกียรภาวนาหลอกปอกเปิดมิจฉาทิฏฐิมันฟาดเอาทั้งนั้นเวลาจะเอาให้ทิฏฐิมันสงบตัวลงไปจิตใจจะได้สบายมันก็ต้องเอาหนักความเพียรเนี่ยมันมีแต่หนักหนักนั่นนะมองหาระยะไหนที่ว่าพอจะระยะที่สะดวกสบายผมพูดจริงนะสำหรับผมมันไม่มีถึงได้พูดว่าในอะไรปัญหาบางข้อยังมีที่ตอบปัญหาที่ว่าตกนรกทั้งเป็นอยู่9ปีก่อนนั่นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะให้ว่าไงคือมันไม่มีเวลาที่จะมองหรือได้ยินฟังอะไรเต็มหูเต็มตาสิยิ่งเฉพาะเรื่องรูปนี่โอ้ยปักกันใหญ่เลยเนาะบังคับกันอย่างใหญ่เลยนะมันดูนี่ว่าไงคือมันตั้งใจจะไปดูนี่โอ้ยไม่ได้เลยเนาะนอกจากมันมองไปมันพลาดไปแล้วไปเจอไปอย่างนั้นที่ให้ตั้งใจดูนี่โอ้ยไม่เลยนะนั่นน่ะมันก็บังคับพี่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะที่ว่าลืมหูลืมตาไม่เต็มหน่อยอะไรเลยไม่ลืมหูลืมตาเลยมันก็ถูกนั่นจึงมาบังคับ
ซึ่งว่าดัดกันสิมันอยากเห็นไม่มันอยากไม่ให้ทำเพราะอยากนั่นเป็นความผิดมันจะดูไม่ให้ดูเนี่ยมันจะฟังไม่ให้ฟังมันไม่ได้สิ่งบังคับผมก็แล้วกันไม่ถูกเลยแล้วนอกจากนั้นยังเวลาความเพียรเอากันโดยลำพังอีกมันลืมไม่ได้นะในชีวิตของเราจนกล้าพูดได้เลยว่างานการอะไรที่เราเคยทำมาตั้งแต่เป็นคารวะจนมาตั้งถึงวันบวชก็หนักอะไรเราก็เคยหนักแต่มันไม่ได้ถึงใจเหมือนอันนี้เหมือนหนักกับการฆ่ายิ่งเลยอันนี้โหมันหนักเลยทุกอย่างทุ่มกันลงหมดทุ่มกันลงหมดถึงขั้นที่ควรชาสติปัญญาเนี่ยก็เอากันอย่างหนักไม่นอนกลางคืนก็ไม่หลับเลยตลอดรุ่งเลยถ้าเป็นความเพียรประเภทนี้มันเป็นอย่างนั้นต้องบังคับให้นอนนะไม่นั่นไม่ได้กลางวันมันก็ไม่หลับถ้ามันบังคับให้มันหลับบังคับด้วยสมถะนะความสงบมันจิตไม่ตื่นเรื่องที่ปัญญาที่ทำงานระงับให้หมดเข้าสู่สมาธิสงบหลังนั้นมันก็พอหลับได้บางทีมันก็ไม่หลับดูสินะบางคาบแรกมันถ้ามันสงบมันก็ใสแจ๋วอยู่กับความสงบนั่นสิมันไม่ยอมลงระวังหลับมันสงบไปมันก็สงบไปได้พอจิตเป็นสมาธิทำไมมันจะไม่ใสแจ๋วล่ะใสในขั้นสมาธินั้นมันสงบมันก็ใสแจ๋วมันอยู่นั่นสิมันไม่ลงพอขยับปั้มมันก็พุ่งเลยพุ่งกับงานนะนั่นละวันมันจะไม่หลับมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าวันมันจะหลับขอให้เข้าในจิตสงบแล้วมันก็หลับไปได้จิตขั้นนี้ต้องบังคับเรื่องหลับเรื่องนอนไม่บังคับไม่ได้มันอยากนอนนี่โอ้ยแล้วตอนนั้นที่จะให้มันง่วงเหงานอนนี่ผมยังระลึกไม่ได้เลยว่าผมง่วงเหงานอนในเวลาจิตสติปัญญาขั้นนี้ออกทำงานยังลืมไม่ได้เลยนะฟังสิก็ได้บังคับให้มันหลับมันนอนมันเพลินขนาดนั้นนะไม่งั้นแต่ยังคงมันจนกระทั่งถึงฝ่าเท้านี่ออกร้อนมันจะโหบเหมือนไฟลนไฟเผานั่นแหละเนี่ยเวลาเรามาหยุดโถบางทีก็ต้องเลยดูเอ๊ะมันทั้งฝ่าเท้าแตกเลยฟังสิเราก็ไม่เดินรวดเดินเร็วอะไรนะมันเป็นจังหวะของมันบางจังหวะก็มันก็มีเร็วทันเร็วแล้วโคมคามเข้าป่าเนี่ยมันไปเร็วได้ไงเดินอย่างนั้นทั้งวันนั่นสิหรอจนไปฉันเสร็จแล้วจนกระทั่งเวลาปัดกวาดกี่ชั่วโมงดูสินี่มันลืมไปหมดนั่นอ่ะเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่ได้คิดนี่มันหมุนอยู่นี่เวทีมันนี่หัวใจมันคือเวทีว่ามันชัดมันลืมได้มาแล้วก็เป็นสัจธรรมเอาอะไรมันเรื่องทำได้แล้วยิ่งคนมันมักจะเข้าป่านะคือตามมันไม่เห็นมันไม่ได้สนใจกินไม่ออกมันก็ตาก็เลยมัวเลยฟ้าเลยฟังมีแต่ขาก้าวไปตบมันนะปักมันรู้ตัวมันตามันผิดเลยเข้าป่านู่นเลยเข้าป่าแยบนะพอเข้าป่าแยบนะเข้าป่าหายกลับมาก็เดินเดี๋ยวเข้าป่าเนี้ยนะแต่มันก็เพลินของมันไม่สนใจนะว่ากลัวใครจะมาว่าอะไรทำเป็นของมันอยู่นั่นเพราะมันจิตไม่ออกเนี่ยจิตมันหมุนพอกิเลสอยู่นี่มันก็ฟัดอยู่ภายในมันกินไม่ออกอย่างจะตามันก็ผ้าก็ฟางมองอะไรก็ไม่เห็นเดินก็โคมคางเข้าป่าเพราะมันเดินเร็วไม่ได้ถึงขนาดนั้นนึงออกร้อนตัดเท้าเพราะไม่เดิน
เพียงวันหนึ่งวันเดียวมันเป็นประจำหรือว่าไงเดินอยู่นั้นเป็นประจำกลางคืนมันก็เดินทั้งวันอยู่นั้นออกจากสมาธิแล้วก็เดินอยู่นั้นมันออกร้อนฝ่าเท้าแต่พระโสนาท่านฝ่าเท้าแตกท่านเดินโยกมท่านทำความเพียรฝ่าเท้าแตกในตลาดนี้แต่ก่อนผมไม่ได้พิจารณาท่านเดินโยกมฝ่าเท้าแตกทีนี้พอเรื่องของเราที่มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็วิ่งถึงกันฝังเลยนะไม่ต้องไปใครบอกก็ตามแน่วเลยแน่กับความเพียรประเภทนี้ว่างั้นเลยไม่งั้นอยู่เฉยๆจะบังคับไปของให้เดินในคนขนาดฝ่าเท้าแตกเหตุผลมันยังไม่อำนวยถ้าเรื่องความเพียรดึงไปนั้นนั่นฝ่าเท้าแตกได้มันไม่ลำบากไม่สนใจเรื่องเวลานี่อันนี้เหมือนกับนักมวยที่ต่อยบนเวทีใครจะว่าช้าว่าเร็วไม่ไปสนใจอะไรกับหลักขังเวลาต่อยนั่นแหละถ้าลงใครไปแยกไปหาหลักขังไม่ได้นะต่อยไปเผลอไม่ได้อันนี้มันก็เป็นแบบเดียวนี่ที่ว่าท่านฝ่าเท้าแตกมันยอมรับทันทีอ๋อความเพียรประเภทนี้วางอะไรไม่เห็นท่านกับตามมันยอมรับกันเลยต้องความเป็นประเภทนี้กันนั่นแต่เราไม่เห็นแตกมันก็เป็นพยานกันได้ที่ว่ามันเดินไม่รู้จักวันจากคืนไม่รู้จักเวลาเวลาไม่สนใจเวลาเวลาเวลาผลมันแสดงมาในตอนที่เราหยุดเดินยังคมโอ้ยออกร้อนหมดเลยจนบางทีจนได้ดูเอ๊ะมันฝ่าเท้าแตกนะก็ไม่แตกฝันหลังเอาได้อีกมันเป็นของมันเองมันจิตมันก็ไม่มาอยู่ฝ่าเท้านี่มันอยู่นี่หมุนอยู่ในนี่มีแต่ความเพลินความฟัดกันนี่มันสุกเหลือพี่นาสิตะลุมบอลกันมันสุกเมื่อไหร่มันจะเรียกขนาดไหนมันไม่สุกจริงเลยพูดว่าที่เราคาดไว้นั้นมันผิดทั้งแผ่นเลยค่าธรรมดาเดาธรรมดาค่าธรรมดาว่าจิตนี้เวลาภาวนาไปจิตมีความสงบเยือกเย็นละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะน้อยลงไปน้อยลงไปจะสบายไปเรื่อยๆนี่มีความคิดเฉยๆความคิดเนี่ยทั้งที่มันไม่เป็นเราคิดเอาเฉยๆคาดเอาเฉยๆตัวเรามันเป็นนี่ความจริงนั้นกับมันเป็นโลกมันเท่ากันได้เมื่อไหร่โอ้โหความคิดว่าจิตมีความสงบนี้ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่งานจะค่อยเบาลงจะสบายไปเรื่อยนี่โอ้ยข้านเจ้าของนะกับความจริงนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโอ้ยหมุนเป็นกงจักรธรรมจักรมันเอาอะไรมาสบายนอกจากจะฟาดของความคิดเห็นพังหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นคู่ต่อสู้กันเลยเอาคู่ต่อสู้มันไม่ใช่ว่ามันสลบนะฉันนับคู่ต่อสู้ไม่ใช่สรุปมันตายเลยนะ นั่นนั่นมันยิ่งสบายเอาที่เหลือมันเรียบราบเลยอันนี้ใครบอกมันเรื่องความเพียรใครบอกว่าให้หยุดซะนะที่ให้หยุดซะนะไม่ได้บอกหยุดเองเนี่ยที่หมุนติ่วไม่มีเวลาเป็นธรรมชาติมันเองหยุดมันเองหยุดเองสติปัญญาที่ว่านี่ก็มันเป็นเพื่อการต่อสู้มันไม่เป็นเพื่อความเป็นบ้าของตัวเองหมุนอยู่คนเดียวเฉยมันหมุนเพื่อการต่อสู้เมื่อหมดวาระการต่อสู้ไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปนี่นั่นจึงว่ามากกับอริยสัจสี่เป็นสมมติจึงว่าสิมันเห็นยังไงดิการปฏิบัติอริยสัจสี่เป็นสมมติมันเป็นอันหนึ่งกิริยาของสมมติอ่ะที่นอกจากอายะสีคืออะไรนั่นก็ยังอันนี้ก็เคยพูดแล้วที่ผ่านมาจากอายะสีอายะสีเป็นเครื่องกันกรองออกจากที่พุทธออกจากอายะสีไปนั่นอันหนึ่งอันคืออะไรนั่นนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นเพราะฉะนั้นอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองกันกรองที่บอกอริยสัจเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและสาวกทั้งหลายนี้จากอริยสัจไม่ได้เลยแม้รายเดียวนั่นเป็นเพียงว่าความช้าความเร็วต่างกันแต่ต้องผ่านอริยสัจจนได้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติ
ตัวอย่างแบบไปทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะมันแบกทุกข์มากผู้นี้ทุกขาปฏิปทาเนี่ยเพราะที่เวลาปฏิบัติก็ลำบากแล้วก็รู้ช้าด้วยนะนี่มันเห็นชัดถึงเรื่องอริยสัจมันฟัดกันอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ชัดท่านผู้เป็นคิดปาปัญญานี่ท่านผ่านเลยเหมือนกับเรือบินเขาผ่านมาตามทางก็มาที่เขาก็มาตามนี้แล้วแต่ว่ามันเร็วนี่ไม่เหมือนเราเดินไปตามทางไปเรือบินไปรถยนต์ไปด้วยการเดินด้วยเท้าไปรถยนต์ไปด้วยเรือบินเราห่อเรือบินมันต่างกันความรวดเร็วจะมองดูอะไรนี่มันผ่านมานั่นแต่มันไม่พอที่จะปักจิตปักใจได้เหมือนอย่างผู้ที่แบกกับทุกข์อยู่เป็นประจำพิจารณาต่อสู้กันอยู่เป็นประจำกว่าจะผ่านพ้นไปได้มันนานเท่าไหร่มันก็เจอไปหมดแล้วสิที่ว่ามันลืมไม่ได้หรือขนาดนั้นนะว่าเรามันเป็นนิสัยจริงจังมากว่าอะไรแล้วมันจริงถ้าลงเหตุผลได้ลงแล้วยังไงก็ไม่มีอะไรมาถอนได้เลยเจ้าของเองยังถอนไม่ได้วะถ้าเหตุผลไม่เหนือนี่จะมาถอนนี่เฉยแบบว่าเอาจริงเอาจังแล้วมาทำเล่นเฉยเนี่ยโหไม่ได้เลยว่างั้นเหมือนแบบมือเขียนตีนลบไม่ได้นะต้องมีเหตุผลต้องเหนือกว่าที่จะถอนคำตั้งใจหรือคำอธิษฐานนั้นเหตุผลไม่เหนือถอนไม่ได้ตายก็ตายไปเลยทีนี้ความมุ่งมั่นอันนี้มันก็มีกำลังรุนแรงมากจะอะไรมาดึงมันไว้ได้ล่ะเดี๋ยวมันจะหมุนติ้วเข้าไปจนถึงที่สุดของมันความมุ่งมั่นอันนั้นถึงจะหยุดเองพวกเราพวกทุกขปฏิปทาก็ต้องยอมรับเอาสิล้างมือเปิดเหมือนท่านที่ละเอียดละออได้ไงท่านผู้ที่ปปิญญาท่านพร้อมแล้วมันจะเข้าคำว่าวัวอยู่ปากคอกนั่นมาพอเปิดประตูปั้มออกแล้วเนี่ยเราไม่ยินมันไม่ได้อยู่ก้นคอกมันอยู่ก้นนรกลากขึ้นมาจากนรกไม่อยากขึ้นทำได้ซ้ำไปยังไม่เห็นว่านรกสบายดีพวกนรกหมอนนรกเสือโอ้ใครจมลงไปแล้วมันไม่อยากลุกมันกล่อมได้สบายใครคุณที่เด็กคุณมายาคาถามที่เด็กมันกล่อมได้เป็นเนี่ยบางอย่างเลยพระพุทธเจ้าเวลามาอุบัติท่านก็อุบัติในจังหวะพอดีนะพูดจริงมีเป็นสายสามารถพร้อมมีจำนวนมากเดียวฉะนั้นเราค่อยไปอย่างว่าเหมือนผลไม้รุ่นหัวปีรุ่นที่สองรุ่นที่สามนี่เป็นอย่างนั้นนี่พวกเราก็พวกอันนี้มันค่อยมันยากมากมันยากแต่ยังไงก็ตามจึงทำแบบนี้ได้นี่เป็นเครื่องยึดสำคัญจะช้าเร็วก็ไม่ไปไหนจะค่อยก้าวไปเข้าไปมันถ้ามันเป็นสัจจะฝังลึกแล้วมันไม่ลืมอย่างความเพียรนี่ผมไม่ลืมจริงเพราะมันมีแต่แบบผาดผลมันไม่ใช่ธรรมดานิสัยเราเป็นนิสัยไม่ผลไม่ได้ที่เหล็กพาให้ผลนะสิค่อยทำธรรมดาทั้งหมดมันไม่เรื่องยิงเลยผมอ่ะถึงเวลาเดินยังคงก็ไปเดินธรรมดานั่งธรรมดามันไม่ได้เรื่องนั่นที่มันทำให้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาเหตุหาผลฟัดกันทั้งหนักทั้งเบาเอากันอันนี้มันเห็นผลอะไรเมื่อมันเห็นผลนี้แล้วมันจะปล่อยได้ยังไงมันก็ต้องจับนั่นดังที่พูดที่นี้อย่าอดอาหารถ้าอย่าอดทุกข์จะเป็นจะตายลมหายใจมันออกหูมันไม่ได้ออกจมูกมันจะไม่มีลมหายใจมันเพียมากขนาดนั้นมันยังได้ทนนะ
หาเรื่องแต่ว่าอันหนึ่งที่มันพามันเป็นเครื่องดึงดูดก็คือวงใจธาตุขันธ์มันอ่อนเพลียทุกข์จริงแต่ว่าเรื่องอันหนึ่งที่มันเหนือนี่มันมีมันดื่มมันสว่างกระจ่างพูดไม่ถูกพูดให้มันเต็มปากก็รู้ว่าอัศจรรย์นะเพียงขั้นดำเนินแล้วมันก็อัศจรรย์มันเป็นลำดับอัศจรรย์อัศจรรย์เป็นลำดับอัศจรรย์จุดท่าคือไปอัศจรรย์วิชาสิฟังสิอัศจรรย์วิชานี่จริงๆว่าจอมกษัตริย์วัฏจักรถึงขนาดนั้นเลยนะไม่รู้เลยว่าอันนั้นถึงกิเลสนะตั้งแต่สติปัญญาเป็นธรรมจักรเลยยังไปตายใจกับนั้นได้มันไปรักไปสงวนไปติดนั่นได้ดูสิหนักอัศจรรย์มันทั้งวันทั้งคืนก็เฝ้ากันอยู่รักษากันอะไรมาแตะไม่ได้นะต้องสงวนนะรักษาเวลานั้นมันแต่มันสำคัญแต่อันว่าสตินี่ถึงจะไปติดก็ตามแต่เพราะไม่เคยเห็นก็ต้องติดบ้างล่ะถึงจะติดไปสงวนรักษาว่าเป็นของอาจารย์ขนาดไหนก็ตามแต่คำฟังได้ว่าคำว่าปัญญาเนี่ยสิ่งที่มันไม่นอนใจไม่นอนทั้งรักษาทั้งสังเกตตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงไงดูตลอดเราก็ไม่ว่านะว่าเราจะคอยดูความเคลื่อนไหวของนี้มันก็ไม่ใช่นะมันพูดยากๆนะเพราะธรรมชาตินี่มันละเอียดจิตนั้นมันละเอียดธรรมชาติที่ว่าติดอันนี้ติดนี่มันก็ละเอียดพอกันแล้วความเคลื่อนไหวนั้นแสดงในนี้มันจะทราบต่างเมื่อมันทราบหลายครั้งแล้วมันก็ไปมันก็กระเทือนจิตละสินะมันสังเกตอยู่ตลอดมันสังเกตโดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่เราตั้งท่าสังเกตนะมันนักเป็นของจิตขั้นนั้นดวงนั้นหรือจะติดปัญญาขั้นนั้นมีคือคำว่าผ่องใสนี่อ่ะที่ว่าผ่องใสคู่ของมันก็คือความเศร้าหมองนะมันผ่องใสแบบละเอียดความเศร้าหมองแบบละเอียดนั่นก็เป็นคู่กันให้เห็นจนได้นั่นมีอะไรมาสมมติว่าความอะไรมากระทบอะไรมันจะแสดงให้เห็นนิดถ้าว่าเราอย่างพูดอย่างทุกวันนี้ก็เรียกว่ากิริยาสมมตินะมันแสดงให้เห็นนิดจนได้แสดงให้เห็นครั้งนั้นครั้งนี้ก็มันประมวลมันอยู่ตลอดนี่ว่ามันได้ที่แล้วก็มันก็ไม่ไว้ใจกันนะมันจอดตลอดเวลาไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางอันนี้มันพูดไม่ถูกแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นหลักธรรมอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติที่ว่ารักษาก็เป็นหลักธรรมชาติอัตโนมัติตัวเองเสียหลักสติปัญญาก็มันก็เป็นอัตโนมัติอันนี้เวลามองดูความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงมันก็ดูอยู่ในหลักธรรมชาติของมันใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่อย่างหยาบนี่นะอย่างละเอียดมากท่านถึงว่ามันเวลามันจะม้วนชาดกลงมารวมสรุปกันมันก็ลงมาถึงขั้นที่ว่าอะไรที่ว่าความเศร้าหมองความผ่องใสก็ว่าจิตเนี่ยทำไมจิตเดียวจึงเป็นได้หลายอย่างนะเนี่ยแล้วสุขแล้วว่าทุกข์เนี่ยเพราะมันมีตามส่วนละเอียดของมันอยู่ในนั้นว่ามันสุขมันก็มีทุกข์ละเอียดอย่างนั้นเวลามันสัมผัสอะไรปั๊บความละเอียดแห่งทุกข์มันจะแสดงคือสมมุติพูดง่ายๆนะมันไม่ได้มากละมันเป็นกิริยาสมมุติให้เห็นอยู่มันไม่ล้วนหรือความสมองก็เหมือนกันเราจะเอาความสมองของจิตทั่วไปมาพูดกับจิตขั้นนี้มันพูดไม่ได้สมองแบบขั้นนี้ล่ะพูดได้แล้วสติปัญญามันพอๆกันมันก็รู้กันเลยสินี่นั่นจริงได้เอามาประมวลนี่ตั้งเป็นข้อลำพึงทำไมเดี๋ยวว่าสมองเดี๋ยวว่าผ่องใสก็แบบจิตดวงนี้
เหนียวว่าสุขเหนียวว่าทุกข์ก็ว่าจิตดวงนี้ทำไมจิตดวงเดียวนี้จึงต้องเป็นได้หลายอย่างถ้าเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ทำไมจะต้องเป็นหลายอย่างนั้นนี่ที่มันลำพึงแล้วมันก็ตั้งข้อสังเกตที่นี่มันเป็นลักษณะที่ว่ามันอย่างละเอียดมันเป็นลักษณะไม่ไว้ใจมันก็จ้องเข้าไปเนี่ยแต่ก่อนไม่เป็นรักษาที่มันจ้องเข้าไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนกับเราพิจารณาทั้งสิ่งทั้งหลายอยากจะรู้สิ่งทั้งหลายชั้นใดอยากจะรู้อันนี้มันก็ชั้นนั้นเองแต่มันเป็นส่วนละเอียดของจิตอันนี้มันก็ตั้งข้อสังเกตกันโดยหลักธรรมชาติที่ว่าละเอียดละเอียดเนี่ยที่ว่าปัญญาเนี่ยจะว่าอ้าวกิเลสตัวไหนเก่งมาหัวขาดแล้วกันมาตัวนี้ไม่เห็นมันหัวขาดเห็นไหมล่ะนี่ดูสิเหล่านี้มันประมวลของมันมาน่ะนี่มันเหนือถึงจะมันจะขาดก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ขาดในขณะที่เจอกันเหมือนทั้งหลายที่นอกจากอันนี้แต่เวลาอันนี้มันไม่หัวขาดเพราะมันไม่ได้จ่อไม่ได้ตั้งค่าต่อสู้ตั้งค่าฟาดฟันเหมือนทั้งหลายนั้นเพราะมันเข้าใจว่านี่เป็นเราเป็นของเราอยู่มันติดมันไม่รู้มันไม่ทันมันถึงไม่พุ่งเข้าไปนี่ถ้ามันพุ่งเข้าไปนี่มันก็เร็วก็อย่างที่ว่าแล้วมันนานเมื่อไหร่พอมันประมวลเข้ามานี่มันก็ขนาดนั้นเลยอ่ะแน่มันไม่ได้ไปอยู่ข้ามวันข้ามคืนอะไรเลยจะแบกมันมานี่มันแบกมาเท่าไหร่ล่ะแบกมาด้วยความติดความพันความอ้อยอิงกับมันนั่นเท่าไหร่เพราะไม่ตั้งใจฟันมันลงไปด้วยความด้วยเจตนาพอประมวลมาเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามันทำไมสิ่งของอย่างเดียวทำไมเป็นได้หลายอย่างนะนี่เอาที่ว่าเลี้ยวเศร้าหมองเลี้ยวผ่องใสก็เป็นจากอันนี้คือเศร้าหมองกับผ่องใสมันเป็นอย่างละเอียดพอให้จับได้อยู่นั่นน่ะสุขกับทุกข์เหมือนกันเป็นของคู่กันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์ก็คือจิตดวงเดียวนี่ทำไมก็หากเป็นของจริงล้วนๆแล้วทำไมจึงต้องมาแปลเป็นได้หลายอย่างหลายขนาดอย่างนี้นะเป็นของจริงจริงแล้วก็ไม่ควรจะมาสร้างปัญหานี่ให้มันเป็นข้อสิทธิ์มันทำนองนั้นแหละมันลำพึงแล้วทั้งเวลาลำพึงมันก็จ่ออยู่นั่นจะว่าไงจ่อมันก็เหมือนกับพี่นาเนี่ยสิท่านเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานี่อันธรรมนี่แหละผมเวลาสอนธรรมที่ผุดขึ้นมาสอนนี่ก็ไม่หาสอนแม่นยำมากเกินนะอย่างที่ว่ามีจิตมีตัณหาผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบนั่นหมายสอนกงแต่งเนี่ยเราจับไม่ได้เฉยเราผ่านไปได้ถึงมายอมรับอ๋อคำว่าจิตก็ต้องว่าจุดนี้เองจะไปจุดไหนแน่ก็จุดที่ว่าเนี่ยจุดผ่องใสเนี่ยเพราะเราอัศจรรย์อันนี้โอ้จิตนี้ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนานั่นเพราะว่างั้นแล้วก็ขึ้นว่าถ้ามีจุดมีต่อมแมงผู้รู้อยู่ที่ไหนจุดนั่นแหละคือวิชานั่นแหละคือตัวพบว่าจิตมันก็ตื่นตัวมันไม่ตื่นก็ไปหาตรงนั้นที่มันเลยงงไปเลยมันจำไม่ได้จริงเสียดายก็ครับพ่อแม่ครูเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังท่านมันมีชีวิตอยู่แล้วโอ้เสร็จในเวลานั้นเลยแล้วนะเพราะมันเป็นจุดที่จะผางกันนั่นเราไม่เอาจนกระทั่งที่มันมาตอนมาสรุปกันนี่มันถึงมาได้เรื่องนี่ก็พุทธขึ้นมาเหมือนกันนะคือว่าคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะนะทำเลยทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะเนี่ยขึ้นอย่างบกข้าแม่ข้าแม่ฝันคือมันเวลานั้นมันเข้าวงนี้แล้วเนี่ยมันเข้าพิจารณากันแล้วแล้วธรรมก็สอนขึ้นนี่ไปภายในออกมาอย่างนั้นแหละเหมือนกันกับมันนั่นแหละธรรมนี่ก็หน้าตานะเพราะว่านั้นมันก็ผึ่งเลยนั่น
ไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนเป็นเวลาประมวลนั่นเองนานเมื่อไหร่มันไม่ได้นานถ้าเขามาจ่อนี่มันไม่ได้นานถ้าว่าจ่อตั้งแต่ก่อนๆมันก็เสร็จประมาณนั้นตั้งแต่นู้นแต่ที่ว่ามีจุดนี้ต่องยังไปรู้นู่นมันจะไปตั้งแต่นู้นนะนี่มันยังไม่รู้วิธีจะมันจับไม่ได้นี่มาคราวนี้มันจับได้ปุ๊บทันทีเลยขนาดนั้นเลยว่าทางนี้เป็นอนัตตาหนาหว่าบอกเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนสอนขึ้นมาไหนนี่เป็นเองนะยับคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีทำเหล่านี้เป็นอาตานะมันลักษณะมันเป็นเหมือนกับว่าสองเงื่อนอัตตากับอนัตตาหรืออะไรเป็นลักษณะสองเงื่อนทำเหล่านี้เป็นทำเหล่านี้เป็นสมมตินะเป็นอย่างนั้นเป็นอาตาเพราะว่ามันม้วนไปเลยเป็นลักษณะนั้นนะทุกเหมือนถ้าว่าเป็นมะพร้าวกับสองหน่อมันคว่ำไปเลยลักษณะเพิบไปเลยหายเงียบเลยทีนี้ไอ้ผ่องใสมันก็ไปคว่ำกันเลยนะผ่องใสที่อัศจรรย์เต็มที่มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะไปคว่ำกันเลยกับขณะที่มันแสดงขึ้นตึงนึงขณะคือว่าขณะคว่ำมันเองมันขณะถึงไปอันนั้นไปเลยหายเงียบนั่นที่ที่นี่เดี๋ยวรู้ว่าอันนั้นแอร์เป็นผู้ปิดนี่ไว้กองขี้ควายกองนั้นกองผงใสมันก็ไว้มันความคว่างไปแล้วไม่มีอะไรมันเปิดเต็มที่แล้วนั่นที่นี่ว่าไงผมไม่รู้ว่าโอ้โหอวิชชาถึงขนาดนี้เฉลียวขนาดเฉลียวนี่จอมกษัตริย์วัฏจักรขนาดนี้นั่นเนี่ยกษัตริย์แท้ดังนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาของกษัตริย์อันนี้เรายังหลงมาเป็นลำดับลำนาแล้วลำนาแก้เข้ามาแล้วจนกระทั่งถึงที่ว่าจะเอาให้มันอยู่ในเงื้อมมือยังไปติดมันเหยียบเอาจนได้นั่นเห็นไหมแก้ขนาดไหนอีกสติปัญญาก็ว่าเพียงไกลสุดมาถึงนี้แล้วทำไมถึงไปหมอบลาบมันล่ะนั่นเป็นยังไงจิตอวิชชาจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาเยอะขนาดไหนมันถึงติดได้มหาสติมหาปัญญาติดได้ถึงจะผ่านไปได้เพราะมหาสติมหาปัญญาตอนมันติดก็ต้องบอกว่าติดสิมันเป็นเพียงว่ามันเป็นอัตโนมัติมันเอาจนได้ถึงติดมันก็ออกจนได้เพราะมันพร้อมที่เหมือนในการพิจารณาไม่ตอบไม่นอนใจเวลาติดก็ยอมรับว่าติดแต่ไม่ติดแบบตายแบบจมอยู่ตลอดแบบนอนใจไปเลยนั่นไม่มันมีแง่ของมันจะสังเกตสังกาอยู่โดยหลักธรรมชาติตัวเองเวลาที่ว่าอันผ่องใสนี่ใครคาดเมื่อไหร่ว่ามันจะเปลี่ยนสภาพตัวเองไม่ได้นะคือว่ามันจะเปลี่ยนสภาพตัวเองได้วางกันถูกนะก็นึกว่ามันจะเป็นอันนี้อยู่เป็นกับเป็นกันเป็นของเที่ยงถาวรนี่สิในเวลานั้นนะแต่แล้วมันก็มาแปลให้เห็นดังชัดเจนประจักษ์เหมือนฟ้าดินถล่มระหว่างไงกินงานดินี่แหละถ้าเป็นสมมุติล่ะแปลได้อย่างนั้นอวิชชานี่แหละนี่แหละตัวยอดของสมมุติเวลานี้มันแปลลงไปเลยมันคว่ำลงไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาแสดงอีกนี่นั่นมีอะไรที่มาแสดงให้เอ๊ะเนี่ยให้เอ๊ะใจอย่างนี้มีอะไรไม่เห็นมีเลยพอธรรมชาติแล้วนี่มันออกทั้งนั้นมันไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าที่นักพูดว่าจิตของสายคืออวิชชานี่มันอย่างนี้เห็นอย่างนั้นสิพูดแล้วเต็มปากเขาจะว่าไงว่าเขาจะว่าบ้าก็บ้าสิเพราะมันเห็นมันเป็นเห็นนี่เวลาไม่เห็นก็บอกไม่เห็นเวลาไม่รู้ก็บอกรู้เวลาไม่รู้ทำไมจะพูดไม่ได้วะธรรมะสอนพระรู้แต่แท้ใครปิดพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าไม่สอนโลกล่ะพระสาวกอรหันต์ท่านสอนโลกมามากกว่ามากนั่นแหละท่านพูดทั้งนั้นท่านนั่นแหละอันนี้เราพูดตามหลักความจริงไม่ผิดไปไหนวะว่านะก็ไม่มีใครจะมาว่าเราพูดไปเฉยมันเป็นก็ต้องบอกว่ามันเป็นแต่พระอรหันต์ลูกหวีท่านยังพูดเรื่องได้สบาย
เปิดน้ำผิดที่ของทุ่งป้าก็วิ่งมาเป็นอะไรว่าเกิดเหตุอันตรายอะไรมาปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นอะไรคุณผมสำเร็จแล้วเสําเร็จแล้วก็ทําไมถึงเป่าหนูอีกแล้วโอ้โหเป่าหนูเพื่อนฟังเพื่อนทราบที่ประมาณเดียวกันกูตายอยู่ฟังไปด้วยกัน3องค์นะแล้วไปคุยกัน2องค์กระซิบกันเป็นยังไงเป่าวันนี้ครับถ้าสําเร็จเรื่องเป่าหนูมันนกหวีบ้าไงสําเร็จต้องเป่าหนูที่อ้างมาว่าก็หมู่เพื่อนมาด้วยก็ต้องบอกหมู่เพื่อนทราบนี่มันไม่ลงใจนอกเดี๋ยวมันสําเร็จบ้าไปแล้วนะคุยกันพอดีคืนที่สองมาเที่ยงคืนอยู่อ่ะนกหวีดขึ้นอยู่แล้วนกหวีดกล้องยานาเป่าเนี่ยวอดวัดอะไรอีกนะนี่มันขั้นนรกไอเวชีที่ไหนหน้าที่ก็มาแต่ว่ามาอย่างนั้นนะอืมจะว่าไงขั้นนี้มันขั้นบ้าขั้นไหนแล้วนั่นยังไงวะไม่ได้ว่าอรหันต์นี่วะเวลาแล้วมันถึงขั้นไหนแล้วขั้นบ้าบ้านะขั้นไหนแล้วหนูว่าเนี่ยเดี๋ยวพานี่นะจะบ้าขั้นไหนอะไรก็ดีอันหนึ่งนะเป็นมาจะบ้าขั้นไหนมันไม่สำเร็จที่นี่วะไม่สำเร็จก็เป่าเลยก็เมื่อคืนนี้มาสำเร็จก็เป่าแต่นี่มันไม่สำเร็จก็ต้องเป่าบอกบุกวันนี้มันสองชั้นสามชั้นนี่ก็มันจะเป็นอย่างนั้นก็มันเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เห็นเป็นนักดีจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ได้เป่านกหวีดหรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงของจิตมันกำหนดวาระสุดท้ายก็คือนั่นเองความใดทั้งหมดมันเป็นสมมุติทั้งนั้นที่มันเกาะจิตอยู่นั้นเราออกมันเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นอย่างเปลี่ยนตั้งแต่ความมืดตื้อไปหาความสงบพองของใสก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆนั่นมีแต่อาการของสมมุติทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติเพราะกิเลสเป็นสมมุติสิ่งที่แก้ก็เป็นสมมุติทั้งสองอย่างเป็นสมมุติไปด้วยกันนะไปจนกระทั่งถึงสุดวาระของสมมุติแล้วมันก็ยุติกันได้ทั้งนั้นยุติกันหมดเลยสติปัญญาที่เป็นเครื่องแก้นี่มันก็ยุติกันในเวลาอันนี้ยุติลงมันเห็นทำงานมาไปทำงานแบบนั้นแบบที่เคยทำสติก็สติปัญญาธรรมดาที่นำหมกช้าธรรมดาก็รู้อยู่ว่าเป็นสมมติอยู่แล้วไงสติปัญญาอันนั้นมันก็เป็นสมมุติประเภทนั้นนั่นน่ะสติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาขององค์มรรคล่ะมรรคแท้ว่ามันสติปัญญาก็คือมรรคเองจะเป็นไงมรรคมีกำลังนี่พอเครื่องรับกันมันหมดปัญหาไปกิเลสมันหมดมันชิ้นสร้างไปอันนี้มันก็หมดปัญหาไปเองไม่ต้องบอกไม่ต้องบังคับไม่ได้ทำงานอย่างนั้นอีกโดยไม่ต้องคิดต้องคาดว่าจะทำไงตอนนั้นไปอีกไม่มีเป็นหลักธรรมชาติพอนั่นหมดปัญหานี่ก็หมดปัญหาก็ไปเรียกว่าสมมติอริยสัจเป็นสมมติมันไม่ใช่สมมติแต่จิตที่บริสุทธิ์จากอริยสัจนั่นเองอริยสัจกันกรองออกมานั่นจึงเป็นวิมุตติมาถึงนั้นแล้วมันก็ไม่มีที่ว่าสุขว่าทุกข์ก็ดีเศร้าหมองก็ดีผ่องใสก็ดีมันไม่มีท่านจึงบอกว่านี่ทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะวะแล้วยึดมั่นถือมั่นได้ในอนัตตานั่นความหมายว่างั้นมันเข้าใจแล้วมันก็พึบเดียวมีอะไรเยอะเลยคือเวลาหลังจากนั้นเสร็จที่มันเป็นเรื่องที่สะดุดสังเวชมากนะเห็นโทษมากเสือโดดหนีแล้วพูดง่ายๆที่ไม่เห็นโทษของเสือทีหลังว่าโธ่นี่มันเสือในทางการนี่ก่อนไม่ได้ว่าเป็นเสือมันอะไรตัวอะไรตัวละลายเนาะน่าชมน่าหนาแต่มันไม่ใช่ปั้งมันเสือเวลามันตายลงไปแล้วถึงมากลัวทีหลังไม่เห็นโทษทีหลังว่าโธ่ผมว่าไม่มีอันนี้ขึ้นรับกันแล้วเนี่ยพอปิดอันนี้พออันนั้นเปิดของภาพมันนี่มันเกิดนี่เลยนั่นมันต่างกันขนาดไหนจริงมันก็เทียบกันได้ว่าธรรมชาตินี่คือกองขี้ควายเท่านั้นทับของทองทั้งแข่งอยู่คุณง่ายว่างั้นกองขี้ควายทั้งกองนี่มันทับทองทั้งแข่งไว้
มันนั้นต้องกระเทียบได้เท่านั้นออกอุทานออกอะไรมันไม่ออกได้ยังไงเหมือนพระญาคนญาท่านสำเร็จขั้นโสดาท่านนั้นยังมีจิตุระธรรมังสัมปันตังนิโรธธรรมังอุทานท่านออกมาจากที่ท่านประจักษ์ของท่านแต่นักปริยัติท่านก็แปลไว้อย่างนั้นเป็นกลางว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาทั้งหลายแต่สำหรับผู้เป็นประจักษ์ในตัวเองไปเจอในตัวเองอุทานมันจะไม่เป็นอย่างนั้นใครจะว่าบ้าก็ตามจะมาพูดเฉยๆลอยๆได้ไงก็มันไปเจออย่างจังๆทำไมจะมาละคำอุทานไปด้วยจะมาพูดลอยๆได้เนี่ยหรือไม่จะว่าอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นมาถึงใจอะไรก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นยึดมันอะไรความหมายว่าเพียงนั่นก็ยังเป็นอุทานท่านนั่งอุทานมันถึงที่ของเราพระมหากบิลสุขขังวัตตาสุขขังวัตตานั่นอุทานของท่านที่ออกจากนั้นอยู่ไหนสุขชุมหนอสุขหนอสุขมันหมดก็ทุกอย่างอันนี้มันอุทานมันก็แต่เวลามันเป็นของมันผมไม่อยากพูดอุทานมันก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเกินไปเราไม่อยากพูดมันเหมือนกับว่าอาจเอื้อมไปหลักธรรมชาติมันพาให้เป็นจะว่าไงก็เราก็พูดตามหลักธรรมชาติถึงเป็นความสลดสังเวชความถ้าจะพูดภาษาโลกมันก็เหมือนกับความตื่นเต้นความสนุกตกใจนั่นแหละอุทานมันขึ้นตรงนั้นโอ้โหโอ้โหนั่นโอ้โหโอ้โหหาที่ไหนหาธรรมธรรมที่ไหนธรรมที่ไหนนั่นเราไปเจอแล้วหาที่ไหนหาอะไรหาธรรมหาอะไรนู่นไปนู่นแบบกดสะพานบาดขึ้นเขาที่นั่นเขานี่เขาทำนั่นทำนี่ทำที่ไหนทำนั่นคือหมายความว่าย่นเข้ามานั่นนี่นะอันนั้นไม่ใช่ผิดนั่นแต่ว่าเราขึ้นอยู่นู้นเราก็ไปหาทำทำที่ไหนคือแบบมันเจอแล้วมันถึงได้ยิ่งออกไปอย่างนั้นทำอะไรก็คือว่านี่ทำความหมายก็ว่างั้นทำที่ไหนที่นี่ทำที่ไหนนี่ว่างั้นเลยที่นี่แต่นั้นมาเขามาลำพึงนี่โถโถละทำไงนี่ทำไงใครจะมารู้ได้อย่างนี้นะโอ้โหโอ้โหนั่นเองใครจะมารู้ได้ไปสอนใครไปพูดให้ใครฟังเขาก็จะว่าบ้าไปเลยใครจะสามารถใครจะรู้ได้เมื่อถึงขนาดนี้เพราะว่าละเอียดเลยละเอียดไปแล้วเลยไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในแดนสมมุติพูดอย่างนั้นมันเต็มไม่เต็มเลยในแดนสมมุติไม่ได้เหมือนอะไรแล้วจะไปบอกใครไปสอนใครใครจะไปรู้ได้นี่มันก็วิ่งถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านทรงทำขวัญความขวายน้อยนะแต่เราไม่ใช่เราจะเป็นคู่แข่งท่านนะเราพูดความมันวิ่งถึงกันนะฮะด้วยความเคารพท่านเนี่ยมันเป็นที่มันอยู่ทำความขวายน้อยมันเป็นแบบเดียวกันไปพูดอะไรใครไปรู้เรื่องเมื่อถึงขนาดนี้นะคือมันเลยนิสัยของใครที่จะมารู้ได้อย่างเป็นอย่างนี้ให้จะไปสอนใครเขาจะหาว่าบ้าไปหมดอ๋ออยู่ไปกินไปพอชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งท่านท่านพอแล้วจะค้นควายอะไรสอนโลกสอนสารใครจะไปรู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วนั่นนี่แหละเนี่ยที่ทำให้ทำมุ่งค้นทำควงควายน้อยไม่อยากพูดจะสอนใครเลยก็จากนี้แหละเพราะยกเอานี่มาเป็นปัจจุบันไม่ได้ตีกระจายไปถึงอดีตถึงอนาคตถึงสายทางเราพูดแต่ผลเนี่ยมันกระท้อแล้วพี่ผมไม่เห็นแบบนี้ใครจะรู้ได้รู้ได้เมื่อมันเป็นของมันอยู่นั่นไม่นานมันก็ย้อนเลยพี่ถ้าว่าเป็นสิ่งที่สูงวิสัยว่าใครจะรู้ไม่ได้แล้วนี่รู้ได้ไงน่ะเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นเทวดาที่ไหนท่านก็เป็นคนเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้พูดๆนู่นขนาดนั้นไม่ไปมันไปมันเอาจะบอยเป็นเทวดาเทวดามาจากไหนทำไมจึงรู้ได้เป็นมนุษย์เหมือนกันกับโลกทั่วไปแล้วทำไมถึงว่าใครจะรู้ไม่ได้รู้เพราะอะไรนะทีนี้มันจะวิ่งนั่นพอรู้เพราะอะไรก็เพราะปฏิปทานั่นสิเครื่องดำเนินมาจากไหนมันถึงรู้ได้ยังไงนี่มันมีทางเข้ามานี่
ม่ใช่จะอยู่ๆก็มีอันนี้ออกมันมีสายทางเข้ามาถ้าเป็นบ้านก็มีบันไดถ้าเป็นสถานที่มันก็มีทางก้าวเข้าไปเนี่ยนะรูปมาได้ยังไงมารู้ได้เพราะเห็นอะไรมันจะหนีจากปฏิปทาได้หรือไม่ก็มันยอมรับทันทีนั่นเองทำไมนั่นเมื่อสอนตามปฏิปทาแล้วพูดตามปฏิปทาสอนปฏิปทานี้ทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะปฏิปทานี้เป็นเครื่องดำเนินเพื่อเข้าสู่จุดนี้แท้ๆนั่นจากนั้นมันก็วิ่งถึงเรื่องพุทธเจ้าที่จะทำความขวัญหน่อยสอนโลกเพราะอันดับต่อไปผมคิดว่าจะอย่างนี้แล้วถ้าพระองค์มียานนี่นะท่านก็จะเรียนยานเป็นเครื่องสนับสนุนพระองค์ด้วยแล้วมียานอะไรแล้วก็ผมตักคงจะเป็นอย่างนี้ทำไมถึงรู้ได้ทำไมเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกเราเป็นอะไรโลกเป็นอะไรอย่างนั้นรู้ได้เลยรู้ได้เพราะเห็นอะไรนั่นเนี่ยเมื่อนำมานี่สอนโลกทำไมจะเขาจะรู้ไม่ได้จากนั้นก็มีแก่พระไทยที่จะสั่งสอนโลกอันดับที่สองก็เป็นท่ามหาภูมิมารัตนานะอันดับแรกต้องขึ้นจากความเมตตาซะก่อนเห็นเหตุเห็นผลตามนี้ที่จะแนะนำสั่งสอนได้แล้วพร้อมกับพยานที่อย่างทราบสัตว์ทั้งหลายนั่นมันบวกกันหลายด้านสำหรับพระพุทธเจ้านะก็รู้ได้มีแก่พระไทยที่จะสอนนานก็คือปฏิปทามันไม่ใช่เป็นของสุดเอื้อมเป็นของสุดวิสัยทางมีอยู่เนี่ยก้าวเข้ามาสิก้าวเข้ามาสิเพราะฉะนั้นทางคืออะไรคือหลักธรรมแบบวินัยเนี่ยเป็นหลักใหญ่แล้วก็แยกออกมาก็คือว่าปฏิปทาข้อปฏิบัติเท่านั้นแหละหนักย่นเข้ามาย่นเข้ามามันก็ไม่หนีมรรคอริยสัจ4ละทีนี้เข้ามาตรงนี้เพราะว่าธรรมวินัยมันกว้างย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนถึงจุดนี้ที่จะเข้าสู่จุดเข้าได้ของเข็มเพื่อเข้าตรงนี้มันเคยรู้ก็ให้รู้ก็ไปเถอะวางนั่นเลยเพราะธรรมชาตินั้นมีอันเดียวไม่มีอะไรจะมาแทรกมาแซงพอให้สงสัยนี่นะอันเดียวแน่อันเดียวก็คือไม่มีสองกับอะไรพอที่จะคัดจะเลือกจะให้สงสัยจริงๆอาจจะอันนี้หรืออันนี้นะจะเอานี้หรือจะเอานี่นะจะเกิดหรือไม่เกิดนะจะตายหรือไม่ตายนะเราสิ้นแล้วหรือเรายังมีกิเลสอยู่นะเนี่ยมันถ้าเป็นสองมันก็ต้องอย่างนั้นสิมันก็ทำให้สงสัยที่สองนี่อันเดียวเท่านั้นจะว่าไงไม่มีคู่แข่งผมว่าที่สุดก็รู้อยู่เห็นอยู่ชัดๆในหัวใจนะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งเอาอะไรมาให้สงสัยให้เลือกว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นั่นอันเดียวเอโกธรรมโมนะธรรมอันเดียวที่กระทำเป็นเดียวกันนะพอนั่นสันติโกประกาศตั้งโดยหลักธรรมชาติจะว่าไงสันติโกอยู่กับอันนั้นพอดีพอดีทุกอย่างกับอันนั้นเลยสันติโกเห็นเองรู้เองนั่นว่าปัจจุบันเวริสโกวินยูฮีอันหนึ่งตัวธรรมนั่นอันท่านมีชนนั่นหลายจะเพิ่งรู้จำเพาะตนนะผู้ที่จะรู้กับใครกับผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ผู้ไม่ปฏิบัติจะเอาอะไรมารู้คำว่ามีชนกับผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละผู้จะรู้มีอยู่อันมีชนทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนปัจจตังในบทธรรมคุณนั่นก็พูดไว้ว่ามีอะไรสงสัยเลยนะสังฆาโตวตาธรรมโมนะถ้าทำผู้ว่าจะตัดไม่ชอบแล้วสันทิฏฐิโกนะผู้ปฏิบัติจะเป็นนั่นเองอาการนิโกเพราะมันมีการมีสถานที่และเวลาเอริปติโกมันมีอันนี้สำหรับภาคปฏิบัติเราถ้าว่าไม่ได้เรียนมาคนอื่นก็จะดูถูกนะว่าผมแปลปะเถื่อนแต่การปฏิบัติของเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอานำมาพูดทั้งสองอย่างมาสิคือปริยัติท่านก็แปลตามศัพท์จริงศัพท์ไม่ต้องแปลอย่างนั้นไม่แปลอย่างนั้นไม่ได้นี่มันมีเครื่องบังคับอยู่ทั้งวิพัฒน์ปัจจัยทั้งธาตุว่าไงนี่เรียนมาก็ต้องรู้ด้วยกันพวกที่เรียนมาในศัพท์มันเนี่ยเอหิปัจจุโกนั่นเอหิว่าไงนั่นมันบอกบังคับในตัวที่จะต้องให้แปลอย่างนั้นอย่างนั้นแปลว่า
เอหิปัสสิโกท่านจงมาทำดูธรรมของจริงแต่เราไม่หมายถึงว่าท่านหมายถึงนู่นเสียพวกปริยัติไม่ว่าท่านว่าเราแหละก็แปลอย่างนั้นนี่ท่านจงมาดูธรรมของจริงดูคือปัสสิโกนั่นปัสสิกะปัสสิโกนแปลว่าดูแปลว่าเอหิแปลว่าท่านจงมาถ้าแยกเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าหิบอกบังคับให้ขึ้นตะวังตะวังแปลว่าท่านนั่นนั่นแหละนั่นหลักบาลีจงเอท่านจงมาเอหินั่นจงมาคือหินั่นคือเป็นกิริยาขยับบังคับให้ขึ้นตะวังนะตะวังแปลว่าอันว่าท่านเอหินจงมาหรือปัจจิโกจงดูธรรมของจริงคือให้เรียกร้องคนอื่นให้มาดูได้ธรรมของจริงเลยที่นี่ละนี่แหละการแปลปริยัติก็แปลอย่างเดียวกันแปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พ่อหลักบาลีบังคับอย่างนี้ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติไม่เป็นงั้นสิก็เราทั้งเรื่องแปลนี้เราก็ได้แปลมาแล้วเราไม่เคยคาดเคยคิดเลยว่ามันจะมีเรื่องอะไรแปลกไปจากเอหิปัจจิโกที่แปลอย่างนี้อีกนะมันไม่เป็นอย่างนั้นธรรมพระธรรมนั่นแหละเนี่ยเป็นงั้นนะพระธรรมนั่นแหละสอนเราเองเนี่ยมันกลับไปงั้นนะพระธรรมนั้นสอนเราเอหิว่าท่านหมายถึงเราเนี่ยพระธรรมมันอ่ะท่านสอนเราว่าท่านหรือเธอจงมาคือว่าย้อนจิตเข้ามานี่ว่างั้นนะจงมาเนี่ยหมายก็ว่าจิตมันจะส่งไปไหนวุ่นวายไปไหนก็ตามเถอะให้ย้อนเข้ามาเนี่ยเอหิให้เข้ามานี่นะมาดูนี่อริยสัจ4อยู่ตรงนี้ว่างั้นแน่นี่ภาคปฏิบัติเป็นงั้นนะนี่ผมก็ต้องขออันนั้นถ้าว่ายอมก็ผิดก็ผิดไม่เห็นมีนะครับผิดบางเลยเรียนทั้งกระเรียนอย่างนี้ใครก็แปลแบบเดียวกันแต่เวลาภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นสิมันเป็นขึ้นมาของมันเองถ้าทำนั่นน่ะสอนเราอ่ะว่างเนี่ยท่านสอนเราว่าท่านจงย้อนจิตเข้ามาดูธรรมของจริงอยู่ตรงนี้คืออริยสัจ4อยู่ตรงนี้ว่าย้อนเข้ามานั่นแหละเอหิปัจจิโกย้อนเข้ามาจงดูนี้โอปาณิยโกเรื่องอะไรแล้วก็ตามให้น้อมเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมน้อมเข้ามาท่านสอนตนเห็นเขาทุกข์ให้น้อมเข้ามาสอนเราเห็นเขาเรื่องมันถึงก็น้อมเข้ามาสอนตนเองเทียบอย่างอันนี้เป็นโอปาณิยโกเนี่ยน้อมเข้ามาส่วนเอหิปัจจิโกนี่เหมือนกับว่าให้เข้ามาบังคับให้เข้ามาดูนี่เลยอริยสี่ตรงนี้นั่นนี่คือมันผิดกับทางภาคปฏิบัติโอ้ทางภาคปัญญาก้าว่าผมไม่ได้เรียนเป็นมหาเขาจะดูถูกตรงนี้แหละอันนี้เราฝ่ายทางปริยัติเราก็แปลให้อย่างสมบูรณ์แล้วยกขึ้นจนกระทั่งธาตุที่พัดจัดใจจะว่าอะไรอีกเนี่ยทีนี้ทางภาคปฏิบัติเวลามันปฏิบัติเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาไหนเนี่ยเหมือนว่าทำท่านสอนเราอย่างนี้สอนอย่างนี้มันก็ได้เรื่องนี้ขึ้นมาละสิเรื่องที่ไม่มีในปริยัติมันก็ได้ขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่กับนี่มันเป็นความจริงอันหนึ่งความจริงอันหนึ่งแต่มีในปริยัตินี่ในปริยัติก็ตามแต่มันมีในความจริงที่มันเป็นขึ้นมานี่เวลาเราปฏิบัติเหมือนว่าพระธรรมท่านสอนเราเธอจงเข้ามาย้อนจิตเข้ามาคนนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้อริยสัจอยู่ตรงนี้เนี่ยให้เข้ามานี่เยี่ยมไปส่งไปข้างนอกบุญวายความรู้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรความรู้นะคำว่าทรงจิตน่ะคือความรู้นั้นให้เข้ามาตรงนี้ดูตรงนี้สิอายะสี่ตรงนี้ของจริงอยู่ตรงนี้อย่ารู้ตรงนี้แม่มันไปนั่นเลยถ้าปฏิบัติมันถนัดเราจริงๆก็มันได้ผลจากการปฏิบัติอย่างนี้แบบนี้นี่นะเห็นส่วนที่เราจะไปอะไรมันเราอยากจะพูดไปอีกแบบหนึ่งใครจะมาบ้าก็ตามมันเดี๋ยวให้เรียกร้องเขามาดูทำมงกิณเรียกร้องใครเขาจะมาหาว่าบ้าเงี้ยไปหาเรียกร้องเขาอะไรนี่อันนี้เราก็อาจารย์ย้ายระบุนะที่ผมเคยพูดให้ฟังอาจารย์นั้นที่ทำบีทำโบเอ็นน่ะไปใกล้มาเรียนนั่นเงี้ยนั่นเห็นไหมท่านไปใกล้มาเรียนแล้วท่านบีทบาทพอบีทบาทปลายบาทไปแล้วพอไปเจอใครเขาตำข้าวตะกอนมีโคกระเดื่องนี่นะไม่ได้มีลงสีเหมือนทุกวันเขาสะพายบาตรไปสำเร็จแล้วยังสำเร็จแล้วยังเขาไม่รู้ว่าสำเร็จแล้วก็สอนเขาจนกระทั่งจะลืมขันกับหันว่าไงพอเขารู้เรื่องกันทั้งบ้านแล้วก็แนะกันก็ทั้งบ้านท่านเป็นมาเรียท่านเพราะว่าการทำไงจะให้ท่านสะดวกท่านไปขันกับหันกันบอกให้ว่าง่ายๆเลยเขาก็บอกว่ารู้แล้วว่ากันนะพอท่านมาสั่งเป็นไง
พอสำเร็จแล้ววางกันแล้วนำไปงานสำเร็จหรือยังว่าสำเร็จแล้วท่านเพิ่งก็ไปท่านไม่ต้องสอนใครแล้วท่านก็ไปฉันนั่นนั่นเรียกร้องคนอื่นมาดูมันจะเป็นอย่างนั้นนะทำนองนั้นสำเร็จหรือยังนี่มาดูทำของจริงเจ้าของไม่รู้ทำของจริงอะไรมาดูทำของจริงเขาจะว่าบ้าจะเป็นยังไงนะมันมีส่วนที่จะว่าได้อยู่ตอนนี้แต่ไอธรรมชาติที่เราว่านี่ให้ย้อนเข้ามาที่จิตให้มันไปรู้แล้วส่งไปเป็นเพื่อนผ่านๆย้อนเข้ามานี่สิมาดูนี่มาอยู่ตรงนี้สัจธรรมอยู่ตรงนี้ย้อนเข้ามาเอ้ยท่านจงมาหมายถึงว่าย้อนเข้ามานี่ทำของจริงอริยสัจสี่นี้ว่าอยู่นี่ทำไมมาผลนิพพานมาอยู่นี่ล่ะนี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่เป็นภาคปฏิบัติที่เราปฏิบัติโดยลำพังเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะอ๋อประกาศกลางวันขึ้นในนี่มันจะว่าไงที่นี่ยอมรับซะด้วยนะจิตน้อมรับมันรับทันทีเช่นเดียวกับภาคปฏิบัติอื่นอันนี้ถางลงมาเลยย้อนตาบเข้ามานี่แหละสันติโกอากาศิโกเอริปัจจิโกโอปัญิโกนี่ตะกี้นี่ไปถึงโอปัญิโกคือเห็นอะไรอะไรก็ตามให้น้องเข้ามาเป็นธรรมสอนเจ้าของสอนเจ้าของเรื่องนี้เรื่องชั่วอะไรให้โอปัญิโกคือน้องเข้ามาเป็นเครื่องธรรมสอนเจ้าของเรื่อยๆไปผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ปัจจเนจะบูญีอันท่านรู้ทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตนใครรู้ใครผู้รู้ใครจะไปรู้ก็ผู้ปฏิบัติเองจะเป็นผู้รู้เฉพาะตนผู้ไม่ปฏิบัติเอาอะไรมารู้แน่ผู้มาเหนื่อยแล้วอะละพอเหนื่อยอีกแล้วพูดกับมันไปเป็น